สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะครูรุ้งมาค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเข้ามากันได้เลยนะคะโอเคมาขอต้อนรับสู่ห้องทองพระคลังนะคะที่บ้านครูรุ้งค่ะห้องแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองนะคะมาเลยค่ะเชิญเลยทุกคนค่ะเข้ามาได้เลยค่ะโอเคมาเข้ามาได้เลยนะคะคุณทรายสวัสดีค่ะคุณเพ็ญวดีลูกสวัสดีค่ะคุณประวันรัตน์สวัสดีค่ะคุณปุ้ยวาสนาสวัสดีค่ะมาค่ะคุณปานสวัสดีคุณพริมนะคะลูกเบนเทนนะคะลูกเป็กกี้นะคะคิดถึงเนาะใช่แล้วคุณประวันรัตน์คิดถึงมากเลยค่ะเราเริ่มกันแล้วเนาะมาเลยค่ะเฮ้ยหรือจะยืนดีกว่าเนาะเพราะนั่งแล้วมันเหมือนเสื้อมันลงไปกองตรงเนี้ยนะคะนิดหนึ่งใช่เรายืนน่าจะดีกว่ายืนไลฟ์ดีไหมคะโอเควันนี้ครูรุ้งยืนไลฟ์เลยดีกว่ามาเอาเลยไหมคะพี่ไอซ์ฉันก็ขอบคุณร่างกายฉันก็ขอบคุณสมองเพชรฉันก็ขอบคุณสวัสดีค่ะเข้ามาเลยค่ะสบายดีแม่ครูรุ้งสบายดีจากขามแอมวิชนะคะน้ำฝนสวัสดีค่ะมาดามแอลลี่สวัสดีค่ะไลฟ์วันนี้สนุกแน่นอนค่ะโอ้โหเฉพาะแค่หัวข้อไลฟ์ในวันนี้นะคะก็สุดๆแล้วนะคะโอ้สุดๆเลยกับหัวข้อไลฟ์ในวันนี้คุณสานันสวัสดีค่ะคุณจิรนันสวัสดีค่ะคุณโสภีสวัสดีค่ะคุณชนลี่จีโน่สวัสดีค่ะมาคุณกนกวรรณบอกสวยมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสาวน้อยร้อยร้านเพชรบุรีมาค่ะสาราพรพรพิไลมาค่ะคุณขวัญ นัทสามาเลยค่ะบอกขอบคุณนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆขอบคุณค่ะยินดีเลยนะคะมาเร็วคุณจันเจริญนิพพานสวัสดีค่ะคุณเอนาวรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจจังเมื่อคืนเจอกันในคอร์สแล้วเราก็มาเจอกันตรงนี้อีกสุดยอดมากนะคะคุณปณิสรามาค่ะนะคะคุณพันพกาพัฒน์บอกคุณรุ่งสวยจังขอบคุณค่ะนะคะมาเข้ามาเลยแชร์นะคะ 1,000 แชร์ปุ๊บแล้วเราเริ่มสอนเลยนะคะมาเดี๋ยวครูรุ้งช่วยทุกคนแชร์ด้วยนะคะมาเราช่วยกันเราช่วยกันแชร์วันนี้นะคะอย่างรวดเร็วเลยนะคะเรียกเพื่อนมาเลยนะคะคุณน้ำเพชรสวัสดีค่ะคุณสุดที่พงสวัสดีค่ะมาคุณบีกัญญาพักค่ะคุณขวัญบอกสวัสดีค่ะอยากรู้ว่าแม่ทำผมยังไงคะสวยมากโอเคเดี๋ยวหลังไลฟ์แต่งหน้าทำผมเอาไหมนะคะทำผมยังไงใช่ไหมคะวันนี้ก็ยีก่อนยีผมให้พองๆก่อนนะคะโดยน้องหมิวเป็นคนยีให้แล้วก็ก้าวขึ้นไปครึ่งหัวนะคะเสร็จแล้วก็ยีข้างหลังให้มันเป็นพวงอีกหนึ่งรอบโอ้โหนะคะได้เลยเดี๋ยววันหลังมาสอนทำผมดีไหมคุณมดสวัสดีค่ะพี่แอดวันรวีสวัสดีค่ะครูอิสรีสวัสดีค่ะมาเลยจ้าวันนี้สนุกสนานแน่นอนแล้วดูหัวข้อไลฟ์ซะก่อนนะคะพวกเราช่วยกันแชร์ก่อนลูกนะคะเหมือนเดิมนะคะกฎกติกามารยาทของบ้านเราคือแชร์ 1,000 แชร์แล้วเราเริ่มสอนเลยจ่ายค่าหน่วยกิจโอเคมั้ยคะเราช่วยกันแบ่งปันส่งต่อสิ่งที่มันจะยกใจผู้คนขึ้นสิ่งที่มันจะเป็นเครื่องประคองใจผู้คนนะคะและทำให้ผู้คนเนี่ยสำเร็จย่นย่อแบบเดียวกันกับเรายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งไล่ใช่ไหมยิ่งให้ยิ่งรวยนะคะเพราะฉันแชร์แบ่งปันไปนะคะส่วนลูกศิษย์ครูหลายคนที่บอกว่าครูรุ้งขาป้าอายุ60แล้วค่ะอยากแชร์ไลฟ์ครูรุ้งมากเลยป้าแชร์ไม่เป็นค่ะเยอะมากเดี๋ยวจะทำคลิปสั้นสอนวิธีการแชร์ไลฟ์ครูรุ้ง ดีไหมคะดีไหมมีจริงนะหลายคนบอกครูขาอยากแชร์มากๆครูสอนดีมากๆแต่ไม่รู้ว่าปุ่มแชร์อยู่ตรงไหนแล้วมันแชร์ยังไงเยอะมากนะหลายคนตอนนี้นะคะที่เข้ามาในออนไลน์แล้วยังไม่รู้เลยว่าจะใช้เครื่องมือใน Facebook ยังไงเดี๋ยวไว้ว่าหลังจะมาสอนนะปุ่มแชร์อยู่ตรงไหนนะคะปุ่มอะไรอยู่ตรงไหนดีไหมลูกดีไหมคะคุณชนกสวัสดีค่ะแคทชลิสามาค่ะอามิวช่วยครูแชร์ด้วยนะลูกเดี๋ยวครูแชร์ก่อนอย่างรวดเร็วเลยอย่างรวดเร็วนะคะกับวันนี้3เคล็ดลับเล่นแร่แปลธาตุใจสู่ความมั่งคั่งได้ใน72ชั่วโมง72ชั่วโมง3วันค่ะมากพอค่ะที่คุณจะสร้างความมั่งคั่งในใจคุณแล้วมันจะขยายออกต่อเป็นความมั่งคั่งในชีวิตคุณค่ะโอเคนะขอเปิดเพลงวนไปอีก1รอบมาค่ะมาเลยค่ะนะคะบอกครูสวยค่ะพี่อยากสวยและรวยเหมือนครูค่ะคุณพาพี่มนนะคะโอเคมาเรามาเข้ามากันเลยนะคะมาพร้อมไหมคะแชร์10แชร์ค่ะสุดยอดเดี๋ยวครูช่วยพวกเราแชร์ด้วยแล้วเริ่มเลยนะคะ
เราอยู่ภายใต้กฎของการเวลาค่ะครูต้องบอกก่อนว่าไลฟ์วันนี้นะคะมันจะทำให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดแรงสั่นสะเทือนนะคะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้เนี่ยใน72ชั่วโมงนะคะขั้นต่ำเนี่ย72ชั่วโมงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเราเป็นมนุษย์ทุกคนนะคะเราอยู่ภายใต้กฎแห่งการเวลาโอเคไหมและทุกคนนะคะไม่ได้ฟังแล้วปุ๊บจะเข้าใจเฮ้ยจะตื่นรู้หรือจะเกิดผลลัพธ์เลยทันทีเท่ากันทุกคนดังนั้นนะคะสิ่งที่ครูจะสอนพวกเราวันนี้ครูคิดว่าภายใน72ชั่วโมงค่ะ3วันค่ะถ้าคุณเอาไปลงมือทำค่ะมันจะเปลี่ยนพลังงานในใจคุณค่ะมันจะเปลี่ยนพลังงานในตัวคุณในโลกภายในของคุณแล้วมันจะออกมาเป็นผลลัพธ์ในโลกภายนอก72ชั่วโมงมากพอค่ะถ้าคุณเอาไปลงมือทำโอเคไหมคะมาค่ะกับ3เคล็ดลับเล่นแร่แปรธาตุใจสู่ความมั่งคั่งได้ใน72ชั่วโมงค่ะวันนี้ยืนสอนเลยโอเคไหมคะมาค่ะซาซ่ามาจ้าคุณซาซ่าสี2ห้องนะคะสี2ห้องบอกรุ้งสวยมากขอบคุณค่ะมาแนนนี่เลิฟมาเลยค่ะบีบีโสรยาค่ะดร.รุธบอกว่าวันนี้ตื่นรู้มากๆครับครูสวัสดีดร.รุธนะคะมาเลยค่ะคุณทิติรัตน์ปานสมบูรณ์น่ารักมากนะคะอ่ะแชร์ก่อนลูกด่วนเลยนะคะแบ่งปันด่วนเลย 1,000 แชร์แล้วนะคะเริ่มต้น 1,000 แชร์แล้วไปด้วยกันเลยพร้อมยังเอาแชร์ก่อนอย่างรวดเร็วเลยค่ะอย่างรวดเร็วค่ะครูรุ้งแชร์ด้วยค่ะครูรุ้งแชร์ด้วยค่ะอย่างเร่งด่วนเลยค่ะแชร์ไปที่ครอบครัวครูรุ้งนะคะกลุ่มปิดกลุ่มลับครอบครัวครูรุ้งค่ะนะคะมาโอเคมาอย่างรวดเร็วจ้าไปด้วยกันเร็วแชร์เลยนะคะ 1,000 แชร์แล้วบอกครูรุ้งเลยเราจะเริ่มสอนกันเลยค่ะโอเคมาคุณบุญสืบสวัสดีค่ะคุณสุวานีสวัสดีค่ะเอมอนนะคะคุณปวีณาสมหญิงสุรินทร์นะคะพร้อมยังกี่แชร์แล้วลูกกี่แชร์แล้วเดี๋ยวกดดูแป๊บนึงนะคะอ่ะ644แชร์แล้วยอดเยี่ยมไปอย่างรวดเร็วค่ะอย่างรวดเร็วค่ะอย่างรวดเร็วค่ะคุณรุจิรัตน์คุณรำไพพันธ์คุณวนิดาค่ะคุณรินลพัฒน์นะคะใน72ชั่วโมงค่ะวันนี้รับประกันคอนเทนต์แพงค่ะคอนเทนต์ที่จะสอนพวกเราในวันนี้รับประกันมูลค่าการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะมาไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันค่ะไม่เจอกันกี่วันแล้วคะไม่เจอกันน่าจะ1อาทิตย์แล้วมั้ยใช่มั้ยไม่ได้ไลฟ์1อาทิตย์นะคะครูไลฟ์อาทิตย์ละ1ครั้งเองเหรอเนี่ยนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยครูเข้าไปสอนนะคะเข้าไปเทรนนิ่งลูกศิษย์นะคะในคอร์สนะคะคอร์สฟรีนะจูนจิตนะคะให้มั่งคั่งเดี๋ยวนะ ลืมชื่อคอร์สแล้วนะคะคอร์สชื่อว่าอะไรคะจูนจิตเปิดคลื่นความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดค่ะคอร์สชื่อว่าจูนจิตเปิดคลื่นความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดโอเคไหมเป็นคอร์สฟรีที่ครูรุ้งจัดให้ลูกศิษย์นะคะที่เปิดมาร์คทองคำ5กล่อง 7,500 บาทไปใช้หรืออยากจะสร้างอาชีพนะคะเป็นโปรโมชั่นเดือนเกิดครูรุ้งไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะปกติคอร์สครูรุ้งหลักหมื่นโอเคไหมแต่อันนี้คือ 7,500 นะคะคุณเปิดมาร์คทองคำ 7,500 บาท5กล่องเอาไปใช้หรือว่าเอาไปขายครูรุ้งสอนขายจับมือสอนขายโอเคไหมคะคุณจะได้เข้าไปในคอร์สที่ชื่อว่าจูนจิตเปิดคลื่นความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดนะคะโอ้โหแพงมากคอร์สนั้นแพงหมายความว่าความรู้มันแพงแต่ราคามันโคตรถูกอ่ะมันเกินคุ้มอ่ะเพราะมันคือโปรโมชั่นเดือนเกิดครูรุ้งไงอ่ะแชร์แล้วเราเริ่มสอนกันเลยไหมนะคะเพราะฉันครูเนี่ยเข้าไปเทลูกศิษย์ทุกวันเลยนะคะในคลาสนั้นสุดยอดมากตื่นเต้นมากนะคะถ้าพวกเราอยากให้ครูจับไม้จับมือเป็นเมนทอร์เป็นพี่เลี้ยงนะคะในการสร้างเนื้อสร้างตัวในโลกออนไลน์เข้าไปในคอร์สนี้ได้เลยนะเปิดมาร์คทองคำ5กล่องจูนจิตเปิดคลื่นความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดนะคะติดต่อแกรนดิเลอร์แบรนด์ลิเชสแบรนด์ของครูรุ้งเองได้หมดเลยเอาละนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาเจอกันพิเศษสุดๆเลยนะที่หน้าเพจเพราะเมื่อคืนนี้นะคะครูสอนสิ่งที่โคตรมีมูลค่าเลยนะให้ลูกศิษย์ในคอร์สเนี้ยในคอร์สจูนจิตเปิดคลื่นความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดค่ะคืออันนี้เรียกว่าสอนตั้งแต่แรกเริ่มเลยแล้วการที่จะสอนให้จูนจิตไปตรงคลื่นกับความรวยหรือความมั่งคั่งได้เนี่ยครูบอกเลยมันต้องเข้าใจเบสิกพื้นฐานมันต้องแน่นค่ะ
นะคะแล้วก็เรื่องนี้ครูอยากเอามาแบ่งปันส่วนหนึ่งจากในคอร์สที่ครูสอนนะคะเมื่อวานนี้และคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากอยากส่งต่อให้กับพวกเราทุกคนเมื่อวานที่ครูสอนในคอร์สนะคะครูก็บอกทุกคนว่าเรื่องนี้ครูอยากเอามาสอนที่หน้าเพจด้วยให้ลูกศิษย์ได้รู้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้จะเอาส่วนหนึ่งนะคะจากในคอร์สนั้นมาบอกกับพวกเรานะคะซึ่งมันเป็นเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุใจธาตุใจก็คือธาตุสำเร็จก็คือธาตุที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราเนี่ยแหละโอเคไหมนะคะมาครูไนตี้ธิดารัตน์ฝากร้านเรียบร้อยครูไนตี้ธิดารัตน์นะคะเป็นแกรนดิลเลอร์แบริเชสของครูลุงเองแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์อุ๊ปส์ด้วยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเจอครูลุงตั้งแต่อายุ25ปีอายุ26ปีนะคะผ่านไป1ปีเนี่ยนะคะเขามีเงินเก็บ8หลักนะคะในบัญชีของเขามันเป็นเรื่องที่ถ้าเด็กอายุ25ทำได้จากการขายออนไลน์ทุกคนก็ทำได้หมดแหละโอเคไหมมาขอบคุณหนูนาพินพรขอบคุณคุณโกลัญญารัวดาวมารัวๆนะคะมาพร้อมเริ่มยังโค้ชยิ่งนะคะยิ่งอรุณรัวดาวมา88ดวงนะคะสายเปย์มากเลยคนนี้อ่ะพร้อมยังคุณวิภาวันรัวดาวมา88ดวงค่ะคุณแบงค์แบงค์สวัสดีจ้ามาครูเริ่มได้ยัง1,000 แชร์ยังคะครูจะเริ่มแล้วกับ3เคล็ดลับเล่นแร่แปรธาตุใจสู่ความมั่งคั่งได้ใน72ชั่วโมงค่ะพี่ไอพิมพ์ชั่วโมงมีขอไข่ไปอีก1ตัวแก้ไขได้ยังแก้ให้แม่ด้วยเอาแก้ให้ครูด้วยนะคะอ่ะเอายัง1,000 แชร์หรือยังลูกโออยู่ไหมเนี่ยนะคะตื่นเต้นอยากสอนแล้วมาตอนนี้นะคะเครื่องนี้ไม่เห็นว่าเข้ามากันกี่คนแล้วไม่เป็นไรนะฮะบรายออดิชั่นเช่นเดิมมาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะคุณสังเกตบอกพร้อมกับครูพี่หนิงภาวินีนะคะบอกคอสฟรีแต่สอนแพงมากใช่เลยนะคะเจนนี่หนุนมาแล้วนะคะสุปานีสารพิษสิทธรคนขยันเข้ามาแล้วนะคะพี่เรียนจากประเทศนอร์เวย์เข้ามาแล้วนะคะครูอ้อมบอกพีคมากใน72ชั่วโมงเลยอ่ะ 1,000 แชร์ยังลูก 1,000 แชร์แม่เริ่มแล้วเอายังนะคะอีกนิดเดียวยังไม่ถึง 1,000 แชร์เหรอเนี่ย982เหรอคิดถึงกันใช่ไหมคิดถึงกันไม่เจอหน้ากันหลายวันเลยค่ะครูลุงนะคะกลัวว่าเดี๋ยวออกไปแชร์แล้วแบบครูพูดอะไรไปแล้วเดี๋ยวจะแบบไม่ได้ฟังไม่ทันได้ฟังอ้าวแชร์ค่ะแชร์เดี๋ยวครูช่วยเราแชร์ด้วยจะได้ถึงไวๆเอาเร็วแชร์ขึ้นเพจก่อนแชร์ขึ้นเพจนะเพจครูรุ้งอีกเพจนึงค่ะและเพจ Riches Brand ของครูรุ้งนั่นเองเอาละนะคะกับ3เคล็ดลับวันนี้เราจะทำให้มันยอดเยี่ยมไปด้วยกันด้วยการแบ่งปันร่วมกันโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวครูแชร์ขึ้นเพจด้วยนะคะโอเคค่ะไปมาพวกเรามาอ้าวแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวครูแชร์ลงกลุ่มด้วยนะคะพวกเราค่ะเข้ามาเลยจ้าโอเคนะคะวันนี้ต้อนรับสู่ห้องท้องประคังห้องแห่งความเป็นไปได้นะคะห้องแห่งความสุขบ้านครูรุ้งเองนะมาแชร์ค่ะเดี๋ยวครูแชร์แป๊บนึงนะคะทุกคนคะช่วยพวกเราแชร์ให้ถึง 1,000 แชร์ไวๆเราจะได้เริ่มสอนกันนะคะกฎกติกาของบ้านเราเนาะขั้นต่ำนะคะกาดอย่าตก 3,000 แชร์แต่เริ่มต้นสอนข้อ1ได้ 1,000 แชร์เราเริ่มกันเลยค่ะโอเคมาเดี๋ยวจะทักทายพวกเรานะลูกช่วยกันแชร์ก่อนค่ะช่วยกันแชร์ก่อนเดี๋ยวทักทายพวกเราแน่นอนนะอ้าวมาโอเคค่ะครูรุ้งช่วยพวกเราแชร์ก่อนค่ะแชร์สุดชีวิตเลยครูรุ้งมาแชร์เต็มที่เลยครูแชร์เต็มที่เลยมาโอเคมาเอาวะไหนๆพวกเราแชร์ไม่ถึงสักทีครูคนสอนช่วยด้วยมาเอาช่วยกันขนาดนี้เลยทีเดียวนะคะมาเอาเดี๋ยวจะเงยหน้าสอนแล้วนะเดี๋ยวจะเงยหน้าสอนแล้วโอเคมาครูรุ้งครูรุ้งพร้อมสอนแล้วลูกศิษย์พร้อมเรียนหรือยังจ๊ะลูกศิษย์พร้อมเรียนหรือยังจ๊ะครูรุ้งนี่พร้อมสอนแล้วจ้าโอเคมาเอายังนับถอยหลังแล้วนะนับถอยหลังแล้วฉันจะขึ้นเงยหน้าสอนพวกเธอแล้วนะเอา10 9 8 7 6 5 4 3 2 1มีนับถอยหลังด้วยนะเนี่ยแบบว่าเขาดาวด้วยอ่ะพร้อมเรียนไหมทุกคนพร้อมไหมคะเอาไหมไปด้วยกันยังพร้อมแล้วนะโอเคมาพวกเราเข้ามาเลยนะคะหนูนิ่มลูกสวัสดีค่ะคุณเรนูบอกแชร์แล้วค่ะครูรุ้งครูลีน่านะคะลุงหนุนเจนนี่นะคะแม่แป้นรังสิตเอาละวันนี้ครูยืนสอนนะคะไม่รู้จะยืนสอนได้นานแค่ไหนนะคะอ้าวมาพร้อมมากนะคะพี่แอดวันระวีบอกนะคะครูบัวบอกเอาเลยจ้ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะโอเคนะคะเมื่อคืนครูแบ่งปันสิ่งที่มีมูลค่าสูงมากนะอ่ะเดี๋ยวทบทวนอีกทีครูอิสรีบอกพร้อมแล้วค่ะนะคะลูกพิมพาบอกเย่ๆๆนะคะ3เคล็ดลับ
เล่นแร่แปรธาตุใจสู่ความมั่งคั่งได้ใน72ชั่วโมงค่ะเจ็ดสิบสองชั่วโมง3วันมากพอที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณมากพอที่มันจะเปลี่ยนผลลัพธ์คุณถ้าคุณลงมือทำจริงมันเปลี่ยนค่ะ72ชั่วโมง3วันตั้งจิตไว้พร้อมกันตรงนี้เลยเอาล่ะฉันจะเอาสิ่งที่ครูรุ้งสอนในวันนี้ถ่ายทอดในวันนี้ไปลงมือทำไปทดลองทำและครูรุ้งพูดไว้เสมอว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่ครูรุ้งสอนทุกประการแต่จงเอาสิ่งที่ครูรุ้งบอกเราไปพิสูจน์เพราะกฎแรงดึงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลลัพธ์และเมื่อไหร่ก็ตามผู้มีปัญญามากเช่นพวกเราทุกคนได้เอาสิ่งที่ครูบอกได้เอาสิ่งที่ครูทอดถ่ายทอดไม่ใช่ทอดเนาะเอาสิ่งที่ครูทอดทอดให้กินเลยอย่างเงี้ยนะเอาสิ่งที่ครูถ่ายทอดเนี่ยไปทดลองลงมือทำยิ่งคุณเป็นผู้มีปัญญามากเท่าไหร่แล้วคุณทำแล้วคุณได้ผลลัพธ์มันจะติดจิตติดใจคุณไปตลอดกาลเลยแล้วคุณจะสำเร็จได้ง่ายสำเร็จได้ไวเราไม่ได้มาเจอกันบ่อยนะคะอาทิตย์นึงเราเจอกันเพียง1ครั้งเนาะก็ตั้งใจว่าจะมาเจอให้เยอะกว่านี้แต่ก็ติดภารกิจสอนในกลุ่มคอร์สจูนจิตให้มั่งคั่งด้วยพลังกดแรงดึงดูดเนาะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาให้เต็มที่กับพวกเราเลยครูไม่ได้อยู่กับพวกเราตลอด24ชั่วโมงทุกวันนะคะดังนั้นอยากให้พวกเราเอาสิ่งที่ครูมาส่งต่อเอาไปใช้ในชีวิตของพวกเราและครูบอกก่อนว่าครูไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับผลลัพธ์ในชีวิตของเราเราทำเราได้คนทำเท่านั้นถึงจะรู้คนกินเท่านั้นถึงจะอิ่มค่ะเริ่มต้นเลยค่ะโอเคค่ะเคล็ดลับแรกนะคะทั้งหมดทั้งปวงในชีวิตของเราหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์โหมาแล้วพลังครูมาแล้วความมั่งคั่งเนี่ยครูพูดเรื่องความมั่งคั่งครูไม่ได้พูดเรื่องความรวยอย่างเดียวถูกไหมรวยเนี่ยหมายถึงเงินแต่ความมั่งคั่งมันหมายถึงสภาวะใจที่มันเต็มที่มันมีความสุขรวยความรู้สึกคำว่ามั่งคั่งไม่ใช่รวยเพราะไม่ได้เอาเงินมาเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาเงินมาเป็นโจทย์ชีวิตโอเคไหมมั่งคั่งมันคือความอุดมสมบูรณ์ในอารมณ์ในความรู้สึกในดวงจิตดวงนี้ในโลกภายในมันมั่งคั่งแล้วครูก็การันตีค่ะถ้าคุณไม่ได้เอาความรวยเป็นโจทย์ชีวิตแต่คุณเอาความมั่งคั่งภายในใจของคุณเป็นโจทย์ชีวิตไอ้ความรวยเนี่ยมันจะวิ่งไล่ล่าคุณเอาแบบนี้ไหมคะแต่ที่ผ่านมาเมื่อไหร่ที่สมการชีวิตถูกตั้งต้นที่ความรวยเราจะกลายเป็นผู้ไล่ล่าแต่ถ้าเราเปลี่ยนโจทย์มันสมัยด้วย3เคล็ดลับนี้ครูการันตีค่ะความรวยมันจะวิ่งไล่ล่าคุณหายใจรถต้นคอคุณหนีไปไหนก็ไม่พ้นค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นกันที่งานภายในที่คำว่าความมั่งคั่งในโลกภายในความมั่งคั่งในใจก่อนค่ะโอเคไหมแล้วครูการันตีสิ่งนี้จากการลงมือทำของครูเองในอดีตค่ะตอนที่ครูเรียนจบแล้วเป็นดีเทลยาเป็นเซลล์ขายยาครูวิ่งไล่ล่าครูวิ่งไล่ล่าเงินค่ะเขามีทาร์เก็ตมาให้ขายยา5ล้าน10ล้านต่อเดือนครูวิ่งไล่ล่าทำทุกอย่างค่ะเหนื่อยมากๆค่ะเหนื่อยสายตัวแทบขาดค่ะเพราะเราวิ่งไล่ล่าหาเงินเรามีเป้าหมายเป็นจำนวนตัวเลขเป็นทาร์เก็ตเป็นเงินค่ะแต่ในวันที่ครูเปลี่ยนสภาวะใจใหม่ในวันที่ครูเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกทางธรรมในวันที่ครูเข้าใจและเข้าถึงในสภาวะครูเข้าไปเปลี่ยนโลกภายในก่อนโอเคไหมอ่ะไหนอ่านคอมเมนต์พวกเรานะคะแล้วพอเปลี่ยนโลกภายในคุณเสงขอบคุณค่ะคุณ Snow Rabbit คุณโกลัญญาค่ะส่งดาวมารัวๆขอบคุณค่ะและครูเปลี่ยนสภาวะใจภายในผลลัพธ์ภายนอกเกิดนะคะบ้านหลังนี้ครูไม่ได้อยู่มาตั้งแต่เกิดไม่ได้เป็นทรัพย์สมบัติเดิมของคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นทรัพย์สมบัติเดิมของครอบครัวแต่เป็นสิ่งที่ครูสร้างมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะใจภายในถึงสร้างถึงดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาถึงมีทรัพยากรอย่างเหลือเฟือหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตครูรุ้งค่ะและถ้าวันนี้ครูรุ้งสามารถที่จะเปลี่ยนสภาวะใจแล้วพลิกชีวิตตัวเองได้ทุกคนเอาไปลงมือทำก็เกิดผลลัพธ์เช่นเดียวกันแน่นอนค่ะ
แล้ววันนี้เราตั้งเป้าไว้ที่72ชั่วโมงอยากให้พวกเราลงมือทำนะคะอ่ะเริ่มต้นเลยนะคะคุณวิภานะคะโค้ชโอบอก1616แชร์สุดยอดมากทุกคนวันนี้นะคะอ่ะโอ้ครูเห็น2266ด้วยเลขจักรวาลมาคอนเฟิร์มและคอสจ๋าคอสนี้ดีมากจริงๆนะคะคอสจูนจิตให้มั่งคั่งด้วยพลังกดแรงดึงดูดใช่ไหมลูกนะคะคอสฟรีนะคะเปิดวินมาร์คทองคำ 7,500 บาท5กล่องเข้าไปเรียนได้เลยครูเทรนทุกวันนะคะยกเว้นวันนี้แหละไม่ได้เทรนเพราะมันเจอลูกศิษย์ที่หน้าเพจนะคะคุณมาริวันมาแล้วนะคะสบายดีนะแชร์เลยเข้ามาแล้วแชร์เลยลูกเข้ามาแล้วแชร์เลยคุณฟ้านิชานะคะไม่เจอกันนานเลยรัวดาวมา111ดวงสบายดีนะลูกธนารินนะคะเจ้านิชาเจ้านิชานะคะอ่ะข้อที่1เคล็ดลับข้อที่1มนุษย์เราจะควบคุมความมั่งคั่งหรือควบคุมชีวิตตัวเองได้ข้อที่1คุณต้องรู้ว่าชีวิตคุณเนี่ยมันประกอบด้วย2 ส่วนใหญ่ๆที่คุณจะต้องเข้าควบคุมมันให้ได้ถ้าคุณควบคุมมันได้ใน72ชั่วโมงคุณควบคุมเงินในกระเป๋าคุณได้คุณควบคุมความสุขในชีวิตคุณได้คุณควบคุมโลกของคุณได้โอเคไหมคะฟังให้ดีนะถ้าคุณควบคุมสิ่งนี้ได้ใน72ชั่วโมงคุณเปลี่ยนผลลัพธ์ได้คุณจะมีความสุขคุณจะร่ำรวยขึ้นใน72ชั่วโมง2 ส่วนใหญ่ๆที่คุณจะต้องเข้าไปควบคุมมันให้ได้แล้วคุณจะชนะเกมความมั่งคั่งข้อที่1เคล็ดลับข้อที่1คือความคิด thoughts becomes things ได้ยินมาเยอะแยะเลยนะคะจากปรมาจารย์กดแรงดูดเมืองนอกต่างประเทศนะคะจากหนังสือ The Secret ทุกอย่างนะคะพูดคำเดียวกันเลย thoughts becomes things นะคะความคิดของคุณมันจะกลายมาเป็นโลกของคุณที่จับต้องได้ความคิดของคุณมันจะเปลี่ยนกลายเป็นวัตถุสิ่งของในชีวิตคุณที่คุณจะสามารถจับต้องได้ Thoughts คือความคิดของคุณค่ะถ้าคุณต้องการชนะเกมแห่งความมั่งคั่งในชีวิตเนี้ยคุณต้องเข้าคอนโทรลหรือควบคุมความคิดของคุณค่ะไม่มีใครที่มั่งคั่งร่ำรวยไม่มีเศรษฐีคนไหนที่มั่งคั่งร่ำรวยได้จากการคิดถึงความขาดแคลนค่ะไม่มีมหาเศรษฐีคนใดในโลกใบนี้ที่มั่งคั่งร่ำรวยได้จากการคิดถึงความยากจนค่ะไม่มีมหาเศรษฐีคนใดในโลกใบนี้ที่มั่งคั่งร่ำรวยได้จากหัวเชื้อความคิดลบค่ะอย่างแรกคือความคิดก่อน thoughts becomes things ความคิดของคุณมันจะนำมาซึ่งสิ่งต่างๆในชีวิตคุณแบบจับต้องได้คุณมองไม่เห็นเนาะว่าความคิดเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ในหัวของเขามันไม่มีภาพปิ้งปรากฏหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยในวันแต่ละวัน24ชั่วโมงเราไม่รู้เลยอะเราจับความคิดของเราไม่ได้เลย24ชั่วโมงฉันคิดอะไรไปบ้างวะเนี่ยฉันคิดอะไรไปบ้างคุณจำไว้นะมีอันหนึ่งเลยนะครูแบบอยากบอกมากเลยมันเป็นเรื่องราวที่แบบถ่ายทอดสดจากชีวิตครูเลยให้คุณจำเรื่องนี้ของครูไว้จำไว้เลยนะเมื่อก่อนอ่ะครูชอบไปอธิษฐานนะคะอธิษฐานจิตเลยว่าขอให้ความคิดขอให้ความปรารถนาทุกความคิดทุกความปรารถนาของข้าพเจ้าเป็นจริงทุกประการมีใครอธิษฐานแบบครูบ้างมีใครอธิษฐานแบบครูบ้าง2442วันนี้เงยหน้ามาเจอแต่เลขจักรวาลนะคะมีใครอธิษฐานแบบครูรุ้งบ้างมิสครูรุ้งมิสยูทูบเพนนีนะคะมีใครเคยอธิษฐานจิตแบบครูรุ้งบ้างบอกครูรุ้งหน่อยขอให้ทุกความคิดทุกความปรารถนาของข้าพเจ้าสมหวังเป็นจริงทุกประการโห
โอ้วันนี้คุยเรื่องนี้นี่มันมีไหมมีใครเคยอธิษฐานจิตแบบครูรุ้งไหมคุณจำไว้เลยคุณเอาเรื่องนี้ของครูรุ้งไปจำไว้เลยนะเออมีค่ะหนูค่ะแองเจลิกตุ๊กกี้บอกนะคะลูกเอนะคะพรณภาบอกเอค่ะพี่ก้อยบอกพีคค่ะพี่ก้อยรู้หรออะไรมันพีคอะคุณอุบีบี้นะคะเออพี่เรียนมาอธิษฐานค่ะเออนี่ไงมีคนบอกเออไม่กล้าค่ะแม่เออใช่ทีนี้นะตอนที่เราตั้งจิตอย่างแน่วแน่เลยอธิษฐานว่าขอให้สิ่งที่เราคิดเป็นจริงทุกประการโคตรน่ากลัวเลยเพราะเราจับความคิดไม่ได้คิดร้ายคิดลบเจ้าแง่แม่งอนขี้น้อยใจแอบบ่นแอบเสียใจแอบคิดเรื่องลบๆเฮ้ย worst case เว้ยคิดไว้ก่อน worst case scenarioเฮ้ยถ้าแม่งมันล้มเหลวกูจะทำยังไงว่ากูจะหาทางออกไงถ้าแม่งจะล้มเหลวคุณคิดแผนสำรองได้ถ้าคุณเป็นพวกที่ใช้ความคิดคิดแผนสำรองได้แต่อย่าคิดว่าถ้าเผื่อมันล้มเหลวให้คิดเป็นแผนสำรองไว้แต่อย่าคิดคำว่าถ้าเผื่อมันล้มเหลวล่ะไม่เอาอย่าเอาคำนี้นักธุรกิจนะฮะครูบอกไว้เลยอย่าคิดว่าถ้ากูทำสิ่งนี้แล้วแม่งล้มเหลวกูจะทำยังไงวะอย่าคิดแบบนี้นั่นแปลว่าคุณวางแผนล้มเหลวคุณไม่ได้วางแผนสำเร็จถ้าวางแผนสำเร็จในหัวไม่มีคำว่าล้มเหลวมันขัดแย้งกันน่ะอยากสำเร็จแต่กระดันคิดว่าเอ๊ะถ้าเผื่อมันไม่ได้อย่างที่คิดแล้ววะถ้าเผื่อมันล้มเหลวแล้ววะตัดความคิดนี้ออกไปแล้วเชนจ์กับเปลี่ยนเป็นต้องการสำเร็จงั้นเตรียมกลยุทธ์อะไรไว้บ้างเตรียมวิธีการอะไรไว้บ้างแผน1แผน2แผน3แผน4แต่ทุกแผนของฉันแม่งคือแผนสำเร็จหมดเลยเอ้าคนที่ใช้ความคิดเยอะๆอย่างเงี้ยพี่โรจน์นะคะสามีครูเมื่อก่อนพี่โรจน์ก็บอกครูว่าพี่อ่ะคือนักธุรกิจไงแล้วจบเมืองนอกด้วยเขาถูกสอนให้คิด worst case scenario คือเฮ้ยถ้าแม่งแบบมันไม่ได้เป็นที่คิดถ้าแม่งพังถ้าโปรเจกต์แม่งล้มแล้วพอคิดโจทย์ตั้งต้นว่าถ้าพังถ้าโปรเจกต์แม่งล้มถ้าล้มเหลวถ้าทำไม่ได้แล้วคิดว่าจะทำยังไงต่อโอ้โหไม่มีแรงคิดเลยจ้าว่าจะทำยังไงต่อเก็ตไหมเพราะในหัวมันเห็นภาพความผิดพลาดความล้มเหลวพอมันจะคิดแผนสำเร็จมันคิดไม่ออกเพราะมันคิดมาจากจิตตั้งต้นที่ว่าถ้าเกิดแม่งล้มเหลวอะถ้าเกิดแม่งไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดแม่งพังถ้าเกิดเป็นไปไม่ได้พี่โรจน์ค่ะบอกเลยว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนชีวิตเขาคือเปลี่ยนธุรกิจเขาเปลี่ยนความเป็นไปได้ของเขาคือกูไม่คิดแล้วว่าถ้าแม่งจะพังถ้าล้มเหลวไม่มีอ่ะคิดอย่างเดียวสำเร็จแต่เตรียมแผนสำเร็จไว้หลายๆแผนถามพี่โรจน์ได้ค่ะครูคุยเรื่องนี้กับพี่โรจน์ทีไรขนลุกแบบทุกครั้งจุดเปลี่ยนนะคะของนักธุรกิจที่สำเร็จแล้วสำเร็จแบบเพราะมันไม่มีในหัวมันไม่มีคำว่าล้มเหลวคุณถามคนสำเร็จสิคนถามคุณถามเศรษฐีคุณถามคนรวยสิคนเขาจะรวยอ่ะคนก็จะมั่งคั่งคนก็จะสำเร็จเขาจะคิดว่าเขาจะพังพินาศที่จะเขาจะล้มเหลวเขาคิดว่าเขาจะเจ๊งไหมไม่มีใครคิดเพราะคิดก็คือดึงดูดแล้วเพราะคิดจักรวาลก็ส่งทรัพยากรตามความคิดของเราแล้วแต่ถ้าคิดว่าจะเอาจะสำเร็จจะเป็นคนดีด้วยรวยด้วยสำเร็จด้วยคิดกลยุทธ์แล้วคิดวิธีการเป็นตับ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 เลยคิดวิธีการเยอะๆเพื่อซัพพอร์ตแผนสำเร็จโหแพงไปอีกนะคะแพงไปอีกคุณแอรียลสกายไฟคุณแชมเปญคิดถึงจังเลยค่ะคุณแชมเปญนะคะโอ้โหนะวันนี้สุดยอดจริงๆสวัสดีจ้าคุณหมอนิวคุณหมอนิวเข้ามาแล้วแชร์ด้วยนะโอเคคุณหนูเจนนี่บอกเรื่องจริงแม่จริงโค้ชยิ่งบอกสะใจมากครับสำเร็จสำเร็จสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างแรกที่คุณต้องเข้าควบคุมคืออะไรความคิดของคุณ
แล้วเวลาที่คุณแบบอธิษฐานว่าข้าพเจ้าคิดปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นสำเร็จทุกประการแล้วถ้าเผลอคิดลบถ้าเผลอคิดร้ายล่ะถ้าเกิดมันเป็นจริงทุกประการจะทำยังไงล่ะมีสองทางไม่ต้องอธิษฐานแบบนี้แม่คะหนูห้ามความคิดตัวเองไม่ได้ค่ะมันอดคิดลบไม่ได้ค่ะแม่คะมันมีเชื้อมันมีหัวเชื้อของความคิดลบงั้นอย่าอธิษฐานเรื่องนี้ลูกกับอย่างที่สองค่ะโอเคถ้าตั้งจิตจะอธิษฐานแบบนี้งั้นฉันจะเข้าควบคุมเป็นนายเหนือความคิดของฉันเลือกเอาค่ะคุณมี choice นะคะให้เลือก2ข้อค่ะจะเอาข้อ A หรือข้อ B คะดีไหมเนี่ยบอกทางเลือกให้คุณด้วยเออชอบไหมคะมีทางเลือกให้เอายังไงดีคะเอายังไงดีเอาจิตคุณตอนมันอธิษฐานจิตนี่มันโอ้ยเต็มไปด้วยกำลังความศรัทธาเนี่ยเต็มไปด้วยโอ้โหแรงโฟกัสเลยตอนแบบจุดธูปเสร็จเนี่ยตั้งจิตเนี่ยโอ้โหแรงโฟกัสมันส่งออกไปอย่างแบบทะลุทะลวงเลยแล้วตั้งจิตว่าสิ่งใดที่พระเจ้าคิดปรารถนาขอให้สำเร็จอย่างอัศจรรย์ทันด่วนทุกประการเทอญเอาไงดีถ้าเป็นอย่างนั้นเออแล้วถ้าเผื่อคิดลบอะแล้วถ้าเกิดคิดลบซ้ำๆคิดความเป็นไปไม่ได้ความกลัวเออแล้วสิ่งนั้นมันจะไม่เกิดหรอเออไม่ต้องอธิษฐานแบบนี้ครูอ้อมบอกหนูเลยแม่หนูเลยคืออะไรคะลูกที่รักเออกับอย่างที่สองคือฉันจะอธิษฐานแบบนี้แต่ฉันจะตั้งใจเป็นนายความคิดตัวเอง thoughts become things คิดไว้แบบนี้เลยไอ้ความคิดของคุณถ้าคุณควบคุมได้คุณชนะเกมความมั่งคั่งครูย้ำอีกครั้งนะคะไม่มีเศรษฐีไม่มีคนสำเร็จคนไหนที่มั่งคั่งร่ำรวยแล้วเฝ้าคิดถึงแต่ความขาดแคลนไม่มีเศรษฐีคนไหนที่ประสบความสำเร็จแล้วเฝ้าคิดถึงแต่ทางล้มเหลวจริงไม่จริงโคตรขัดแย้งกันเลยเราอยากรวยอ่ะเราอยากมั่งคั่งอ่ะเราอยากประสบความสำเร็จอ่ะแต่ดันไปคิดถึงความขาดแคลนครูปลดล็อกต่อเลยได้ไหมหืมไม่เอาค่ะคิดบวกอย่างเดียวเลยนะคะคิดถึงแม่ที่สุดเลยหนูดาดารินคิดถึงลูกเช่นกันจ้าเอ๋นี่ไงมาแล้วคุณเมย์มาริสาบอกเป็นนายเหนือความคิดอย่างเดียวเลยค่ะเออตั้งเป้าเลยเป้าใหญ่ในชีวิตฉันคือฉันจะเป็นนายเหนือความคิดตัวเองโอเคไหมแล้วอยากรวยอยากมั่งคั่งไปคิดถึงความขาดแคลนมันคนละเวมันคนละขั้วมันเหมือนกับไอ้ตัวดำกับไอ้ตัวขาวมันเหมือนกับขั้วบวกกับขั้วลบเป็นไปได้ไงเออพีคมากแม่นะครับลูกไก่นาเดียบอกพีคมากแม่คุณหนึ่งสุรภาบอกจริงมากแพงมากแม่ไม่มีเศรษฐีคนไหนที่เฝ้าคิดถึงแต่ความขาดแคลนอ่ะรู้ว่าจริงไม่จริงพิจารณาด้วยกำลังแห่งสติและปัญญาของเราทุกคนจริงไม่จริงคิดให้มันเป็นเหตุเป็นผลไปเลยถ้าเป็นเราชอบใช้ความคิดก็จริงไม่จริงคะคุณพักรวันพารวยเพิ่งมาหรือคะแชร์เลยค่ะแชร์เลยแชร์จ่ายค่าหน่วยกิจแล้วมาเริ่มเรียนไปด้วยกันเลยจ้ะโอเคจ้ะสบายดีลูกหัดชัยสอนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่รวยอ่ะครูลุงวันนี้ยังไม่มั่งคั่งอ่ะครูลุงความจริงตรงหน้ามันปรากฏเงินในบัญชีมันมี 8,800 อ่ะเงินในบัญชีตอนนี้จะสิ้นเดือนมันจะสิ้นใจแล้วครูลุงเฮ้ยสิ้นเดือนจะต้องจ่ายเงินเดือนลูกน้องแล้วครูลุงใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมยอดเข้าบริษัทเดือนนี้มันยังไม่ถึงที่จะจ่ายเงินเดือนลูกน้องเลยยังไม่ต้องเอาเงินเดือนตัวเองนะครูรุ้งเงินเดือนลูกน้องเนี่ยมันยังหมิ่นเหม่เสียวเสียวอยู่เลยอะเออครูรุ้งตอนนี้มันแบบมันยังเจอสถานการณ์โควิดอะบริษัทนี้มันเงินยังไม่ไหลเข้าตอนนี้มันยังไม่ทันอะใจมันกลัวทุกวันครูรุ้งนอนไม่หลับมันเอาเท้าก่ายหน้าผากอะครูรุ้งจะทำยังไงอะครูรุ้งบอกมันหน่อยสิก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้นะครูรุ้งก็ไม่ได้อยากคิดแบบนี้นะครูรุ้งครูรุ้งบอกหน่อยพาปรับอารมณ์หน่อยมา
มาคุณซูซี่สุทรัมบอกแม่สอนแพงค่ะคุณตุ๊กตาเข้ามาแล้วแชร์เลยนะคะอ่ะก่อนที่ครูจะบอกแชร์ดีกว่าค่ะมันไม่แชร์ไม่ได้ลูกไนตี้มันไม่แชร์ไม่ได้ลูกไนตี้เอ้ยแม่ว่ามันไม่แชร์ไม่ได้ลูกนะคะแชร์ค่ะอีกครั้งค่ะแชร์เจ้าค่ะอ่ะพร้อมยังยืนนานชักเมื่อยเก่งทำเป็นยืนสอนยืนนานชักเมื่อยแล้วนะคะอ่ะนะคะอ่ะเป้าหมายใหญ่ในชีวิตฉันคือเป็นนายเหนือความคิดตัวเองสุดยอดค่ะยินยินซากุระมาแล้วบอกขอบคุณมากนะครูรุ้งวันนี้คือคำตอบของหญิงมากเลยสมองคิดถึงเรื่องสำเร็จสิวะปลดล็อกเลยค่ะยินดีด้วยคุณหญิงยินดีด้วยโอ้ยคุยสรีบอกแพงค่ะคุณไหมเจริญชัยค่ะลูกดาวดารินค่ะลูกดาวดารินค่ะแชร์ค่ะลูกไปค่ะสุดแพงค่ะคุณนุชชี่มาแล้วค่ะมาค่ะครูไนตี้ธิดารัตน์นะคะบอกแชร์ไปให้สนั่นให้ว่อนออนไลน์ค่ะครูเอนัตตี้สตาร์ทอัพออนไลน์บอกแชร์แชร์แชร์ครูรุ้งคุณพิทซี่ AP ค่ะโอเคมาคุณแหม่มพรกมลค่ะลูกหัดชัยสอนบอกสอนโคตรแพงแชร์ค่ะโอเคค่ะไปต่อถ้าคุณกำลังประสบสภาวะนั้นอยู่แน่จะสิ้นเดือนแล้วนะจะสิ้นใจละเงินในบัญชีนี่หลักพันควบว่ามันจะเหลือหลักร้อยแล้วแม่จ้าเจ้าของธุรกิจก็บอกโอ้ยมันหมิ่นเมย์เหลือเกินครูรุ้งใจมันกระวนกระวายทุกวันครูรุ้งมันกลัวไม่พอเงินมันเป็นเงินหมุนครูรุ้งไม่ใช่เงินเก็บเงินหมุนหมุนเงินจนหัวหมุนไปหมดแล้วครูรุ้งใจคิดยังไงครูรุ้งใจคิดความร่ำรวยยังไงครูรุ้งวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรคะเล่นแร่แปรธาตุใจใน72ชั่วโมงคุณฟังให้ดีนะคะฟังด้วยกำลังสติกำลังปัญญาและฟังด้วยหัวใจของคุณหัวใจอย่างเดียวก็ไม่เอาต้องใช้กำลังสติและกำลังปัญญาในการคิดพิจารณาไปพร้อมๆกันด้วยเพราะที่ผ่านมามันไม่ทันคิดนะคะ ที่ผ่านมามันตามใจตัวเองค่ะใจมันวิ่งไปเกาะเรื่องลบเรื่องความกลัวอะไรมันเกาะอย่างเดียวเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันแบบคนสำเร็จคุยกันค่ะคือใช้หัวใจฟังแล้วใช้สติตึกตองตามพิจารณาด้วยปัญญาของเราด้วยค่ะเพราะที่ผ่านมามันปัญญามันตามไม่ทันเพราะใจมันแล่นไปเกาะที่ความวิตกกังวลใจมันแล่นไปเกาะที่ความกลัวค่ะพอใช้หัวใจฟังอย่างเดียวพอใช้หัวใจนำหน้าอย่างเดียวมันพังเพราะฉะนั้นใช้กำลังสติและปัญญาพิจารณาไปพร้อมๆกันว่าสิ่งที่พูดเฮ้ยมันใช่ป่ะวะเออนะคะมายอมใจทุกไลฟ์เลยคุณสุนิสานุชพ่วงค่ะคุณสุนิสานุชพ่วงบอกแพงมากค่ะก็จริงไหมล่ะคะที่ผ่านมานะเออครูก็เป็นค่ะครูก็เป็นมาก่อนค่ะถ้าไม่เป็นมาก่อนจะเอาอะไรมาบอกคะถ้าชีวิตนี้ครูแบบว่าเกิดมาแล้วแบบไม่เคยผ่านอะไรมาเลยมันไม่เข้าใจนะต้องขอบคุณในอดีตขอบคุณที่ผ่านมาในชีวิตขอบคุณที่เคยตากตำลำบากขอบคุณที่เคยเป็นเซลล์ขายยาขอบคุณที่เคยทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงมาก่อนขอบคุณทุกๆอาชีพในอดีตขอบคุณทั้งหมดไม่งั้นมันไม่เข้าใจว่าภาวะไล่ล่าภาวะขาดแคลนมันเป็นยังไงขอบคุณในอดีตทั้งหมดเลยมันมีวันนี้ได้เพราะในอดีตมันเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเนาะโอเคทุกคนเลยคุณโทย่าบอกแพงมากนะคะมาเพราะฉะนั้นคิดตามกันไปเลยนะคะคือสิ่งที่จะแก้ไขความคิดที่มันขาดแคลนได้คือคิดขั้วตรงข้ามความขาดแคลนคือคิดถึงความมั่งมีและความมั่งมีที่แท้จริงในชีวิตของคุณนับถ้วนหรือยังนับให้ถ้วนพ่อแม่คู่หนึ่งที่ให้กำเนิดคุณมาบ้านที่เป็นที่ให้ร่มเงากับชีวิตคุณนับหรือยังบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่ไม่สำคัญอยู่ที่ใจคุณรู้สึกยังไงอบอุ่นสุขใจพอใจหรือเปล่า satisfy คำว่าพอใจพอใจหรือเปล่ามีใหญ่แต่ไม่พอใจก็ไม่ได้สุขใจ
มีหลังใหญ่แต่ไม่เคยพอใจก็ไม่สุขใจโอเคไหมดังนั้นนับสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้นับให้ถ้วนนับให้ถ้วนก็คือนับทุกอย่างที่มีมันจะแก้ความคิดคุณเลยเพราะมันคือขั้วตรงข้ามเราต้องจับความคิดเราให้ได้เราต้องเป็นนายเหนือความคิดเพราะเรารู้ว่าความคิดมันจะปรากฏเป็นชีวิตของเราและความคิดเราเป็นคลื่นแบบไหนมันจะส่งสิ่งที่เหมือนกับความคิดเรามาให้เรานี่คือกฎสัจธรรมคือกฎแห่งการจับคู่กฎแห่งการเข้าคู่กฎแห่งการคู่ควรเราดึงดูดสิ่งที่เราอยาก know เราดึงดูดสิ่งที่ความคิดเราจับคู่เข้ากับมันก็คือเราคู่ควรแบบไหนโอ้โหตามทันไหมคะตามทันไหมเจ้าคะเจ้าคะตามทันไหมเจ้าคะโค้ชโอบอกว่าไลฟ์นี้มันต้อง 5,000 แชร์ค่ะโอ้ยแพงจริงค่ะจริงค่ะสอนแพงแบบนี้ละค่ะในคลาสด้วยนะคะสอนแพงทุกวันนะคะคอสฟรี 7,500 เปิดบินมาร์คทองคำ5กล่องคอสจูนจิตเปิดขึ้นความรวยด้วยกดแรงดึงดูดหลายคนที่เข้าไปในคอสนั้นบอกทีแรกก็คือไม่คิดว่าจะสอนอะไรใหญ่เบอร์นี้เพราะมัน 7,500 ได้มาร์คไปใช้5กล่องถูกมากปรากฏเข้าไปในคอสสั่นสะเทือนทุกอนูเซลทุกวันแล้วครูสอนจริงนะคะวันที่27ใช่ไหมนี่สอนแบบเดย์ศูนย์น่ะไม่รู้กี่รอบแล้วอะสอน28ใช่ไหมสอนจริงแต่สอนแบบกำไรฟรีไปแล้วเดย์ศูนย์ไม่รู้กี่วันทุกคนบอกช็อกมากคอร์ส 7,500 นี่ครูรุ้งให้อย่างกับคอร์ส 75,000 บางคนบอกนึกว่าคอร์ส 7,500,000 คือมูลค่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังมันแบบมันเกินกว่าที่เขาคาดไปเยอะมากยังไงนะคะเชิญชวนคุณค่ะเข้าไปค่ะคอร์สนั้นขยายครูรุ้งเป็นพี่เลี้ยงในโลกออนไลน์สร้างคุณทั้งโลกภายในโลกภายนอกเจรนายคุณแล้วมีเครื่องมือทำมาหากินด้วยเรียนเชิญนะคะในคอร์สที่ครูรุ้งจัดเป็นโปรโมชั่นเดือนเกิดครูรุ้งนะคะมี2คอร์สที่เป็นคอร์สฟรีเนาะโอเคอ่ะเดย์ศูนย์ก็พีคนะคะโอเคอ่ะจริงแม่สั่นสะเทือนทุกอนูเซลลูกทุกวันค่ะมาดามแอลลี่ค่ะโอเคอ่ะไปต่อค่ะฟังทันไหมคะฟังทันไหมคะกฎแห่งการคู่ควรค่ะคู่ควรอะไรครูลุงอ่ะเล่าแพะวักแพะแวะพักเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงเมื่อก่อนครูรุ้งสอนกดแรงดึงดูดกับความรักเป็นคอร์สเลยแล้วก็ลูกศิษย์ในคอร์สแต่งงานไปเยอะมากหลายคู่มากนะคะหลายคนน่ะเอานี่ครูแพงนะนี่สิ่งที่ครูพูดนี่แพงมากนะลูกศิษย์ครูเป็นผู้หญิงหลายคนค่ะเขาไม่มีเงินนะคะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่เขาคิดว่าเขาอยากมีสามีรวยค่ะครูถามว่าความคิดเนี้ยผิดไหมเราไม่ได้รวยอ่ะแต่เราอยากมีสามีรวยอ่ะคิดแบบเนี้ยคิดผิดไหมไม่ผิดค่ะคุณคิดคุณปรารถนาคุณใฝ่ฝันได้เลยค่ะแต่คุณต้องทำตัวเองให้คู่ควรค่ะเขาถามครูรุ้งว่าตอนเนี้ยไม่รวยอ่ะแบบแล้วจะไปเจอคนรวยได้ไงครูลุงบอกเป็นกฎแห่งความคู่ควรเขาไม่มีอะไรคู่ควรกับผู้ชายรวยเลยยังเช่าอพาร์ตเมนต์ห้อง32ตารางเมตรอยู่เลยอ่ะจะไปเจอคนรวยได้ไงจะไปคุยกับคนรวยรู้เรื่องได้ไงแต่ใฝ่ฝันอยากมีคู่ชีวิตที่ร่ำรวยครูบอกว่าไม่เกี่ยวว่าวันนี้คุณอยู่ในอพาร์ตเมนต์เช่า32ตารางเมตรถ้าวันนี้จิตข้างในคุณมองทุกอย่างมั่งคั่งเหลือเฟือ
คุณนับสิ่งที่คุณมีให้ถ้วนทุกวันแล้วส่งแรงสั่นสะเทือนส่งคลื่นความคิดความรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมีโดยเฉพาะขอบคุณรูปร่างหน้าตาขอบคุณหัวใจทองคำขอบคุณสมองทองคำของคุณขอบคุณตัวตนการเป็นของคุณที่ประจักษ์ในโลกใบนี้แล้วนับสิ่งที่คุณมีทั้งหมดคุณมีพ่อแม่คู่นี้ที่ให้กำเนิดคุณมาพ่อแม่อยู่บ้านนอกแล้วไงอ่ะพ่อแม่คุณนะคะเป็นโคตรอภิมหาเพชรนะคะเพชรแท้เป็นเหมือนพระอรหันต์ในชีวิตคุณนะคะนับสมบัติที่คุณมีนับทรัพย์สมบัติที่คุณมีให้ท้วนทุกอย่างเขากลับมาขอบคุณตัวเองเขากลับมาขอบคุณชีวิตเขากลับไปขอบคุณพ่อแม่เขาขอบคุณห้องอพาร์ตเมนต์เช่า32ตารางเมตรห้องสตูดิโอของเขาขอบคุณที่นอนหมอนมุ้งขอบคุณลมหายใจขอบคุณน้ำขอบคุณตัวเองอยู่ที่อยู่ในร่างแบบนี้ขอบคุณที่เป็นผู้หญิงที่มีความคิดแบบนี้ขอบคุณตัวเองที่เป็นผู้หญิงที่แบบสวยขอบคุณทุกๆอย่างในร่างกายตัวเองแล้วเขารู้สึกมั่งคั่งแล้วเขากลับมาเล่าให้ครูลุงฟังก่อนแต่งงานกับสามีฝรั่งซึ่งรวยมากเขาบอกว่าครูลุงหนูเพิ่งรู้ว่าคนรวยจริงๆเขาไม่สนใจเรื่องเงินทองแต่เขาสนใจหัวใจของหนูเขานึกว่าคนรวยจะมันนี่ทอล์กคุยแต่เรื่องเงินเขาคิดว่าคนรวยก็ต้องคุยแต่เรื่องต่อยอดความรวยเขาจะมาสนใจอะไรผู้หญิงที่แบบอยู่ห้องเช่า32ตารางเมตรอย่างฉันในอดีตคิดแบบนั้นมาตลอดสุดท้ายนะคะแต่งงานกับสามีฝรั่งซึ่งรวยมากและสามีฝรั่งชอบที่พ่อแม่เขาอยู่ต่างจังหวัดชอบเวลาที่พ่อแม่เขาจัดงานบุญใส่ผ้าถุงใส่ผ้าสิ้นตักบาตรข้าวเหนียวคนรวยจริงๆเขาไม่ได้มันนี่ทอล์กนะเพราะมันเขาก้าวข้ามผ่านเรื่องพวกนั้นไปแล้วเขามีแล้วแล้วคุณคิดว่าคนรวยด้วยกันเขาจะไม่รู้หรือว่าไอ้นี่คุยกันเพื่อผลประโยชน์คุณคิดว่าเขาจะหาคนที่คุยผลประโยชน์หรือเขาจะหาคนที่คุยด้วยความจริงใจคุยกันด้วยหัวใจโอ้โหนี่เล่าให้ฟังแพงเลยค่ะไกด์นาเดียบอกจริงมากค่ะแม่คุณอุทัยบอกแพงมากแม่นะคะผมก็ว่าแพงเกินไปแพงเกินไปแล้วคุณลุงหยุดสอนเถอะครับคุณลุงเลิกไลฟ์เถอะครับคุณโบว่าบอก คุณโบว่าไม่ได้บอกอย่างนั้นคุณลุงบอกเองคุณโบว่าบอกคุณลุงแพงเกินไปแล้วครับคุณลุงหยุดสอนเถอะครับ เอานี่เล่าให้ฟังจากชีวิตจริงจากการที่เราคุยกับลูกศิษย์สอนลูกศิษย์ปรับความคิดลูกศิษย์แล้วมันเป็นผลลัพธ์ในชีวิตเขาจริงๆค่ะปะโทจริงไหมอ่ะบอกแล้วอย่าใช้หัวใจฟังอย่างเดียวนะต้องใช้สติและปัญญาพิจารณาตามครูรุ้งด้วยนะพอแล้วไอ้เลิกใช้หัวใจฟังเนี่ยใช้เดี๋ยวนี้คุณจะต้องรู้นะถ้าคุณใช้ใจฟังอย่างเดียวแล้วตามใจของคุณแล้วใจคุณแฟบๆฟูๆตุ๊บๆตกต่องๆเนี่ยเชื่อใจตัวเองไม่ได้แล้วนะต้องใช้สติกับกำลังปัญญาพิจารณาตามด้วยนะโอเคไหมคะพี่เรียนบอกใช่ค่ะจริงมากคุณพรณภาแรมซี่บอกว่าจริงมากครูรุ้งนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเราเก็ตเลยทีนี้เราเก็ตไปกับครูรุ้งเมื่อไหร่ที่ครูรุ้งเล่าตัวอย่างให้เราฟังเราจะเก็ตเราจะเข้าถึงไม่ใช่แค่เข้าใจและตอนนี้เราทุกคนเข้าถึงในไลฟ์นี้แล้วจริงไหมคะเพราะฉะนั้น thoughts become things ค่ะเปลี่ยนที่ความคิดคุณก่อนโอ้โหลูกวิวบอกเข้าวิปัสสนาเลยดีไหม โอ้โหนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแชร์อีกสักทีดีไหมคะนะคะคุณหนิงนะคะมินระวงบอกกฎแห่งการคู่ควรดีใจที่ได้มาเจอแม่ค่ะฝรั่งชอบกินข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยพี่เรียนคอนเฟิร์มพี่เรียนอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะไกด์นาเดียบอกแม่สอนในคอร์สให้เราใจใสๆค่ะลูกนิดบาร์บี้มาแล้วนะคะมาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเปลี่ยนที่ความคิดคุณซะคุณจะมั่งคั่งมันไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ
ม่ได้เกี่ยวกับจำนวนเงินแล้วค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องความมั่งคั่งในความรู้สึกค่ะความมั่งคั่งในจิตในใจภายในของเราค่ะครูยกตัวอย่างไม่มีอะไรชัดเจนไปกว่านี้แล้วนะคะดังนั้นข้อที่1ค่ะ thoughts ของคุณความคิดของคุณเข้าควบคุมให้ได้ครูเป็นคนชอบอ่านหนังสือใช่ไหมคะครูก็อ่านหนังสือเล่มหนึ่งของเอกะโทลีใครรู้จักเอกะโทลีบ้างนะคะก็เป็นอาจารย์ที่สอนเรื่อง power of now หนังสือเรื่อง power of now นะคะก็เป็นฝรั่งที่สอนสัจธรรมซึ่งเป็นคำสอนเดียวกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือสภาวะใจที่โฟกัสแน่วแน่และแนบแน่นอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะเอกะโทลีเขาพูดคำหนึ่งว่าความคิดของเราอะบางทีมันไม่ใช่ความคิดแท้ๆของเราด้วยนะมันไม่ใช่ความคิดจริงๆของเราด้วยนะแต่มันเป็นชุดความคิดที่เรียกว่า collective thoughts คือชุดความคิดที่เป็นส่วนกลางที่เป็นความคิดความเห็นของคนอื่น collective thoughts คุณไปอ่านได้เลย power of now บางอย่างเราไม่ได้ผลิตความคิดนั้นมาจากตัวเรามาจากจิตวิญญาณตัวแท้ของเราแต่เราได้ยินได้ฟังเป็นความคิดมวลรวมส่วนกลางที่เราสามารถเข้าถึงเคยอ่านเคยได้ยินจากใครไม่รู้แล้วเราก็เอาความคิดนั้นมาเป็นความคิดของตัวเองอย่างเช่นมึงอะจนมึงอะแบบทำไมถึงบอกว่าจนอ้าวคนรวยเขาขับเบนซ์กันเว้ยคนจนแม่งเนี่ยมึงขับอะไรนะ Honda Wave คือมันมีชุดข้อมูลที่เขาบอกว่าคนรวยเป็นอย่างนี้คนจนเป็นอย่างนี้คือเอาวัตถุสิ่งของมาตัดสินหมดเลยแล้วพอคุณไปได้รับข้อมูลแบบนี้มาหรือแม้แต่คุณได้รับข้อมูลว่าคนรวยแม่งคุยแต่เรื่องเงินคุยแม่งต่อยอดเรื่องเงินไอ้คนรวยนี่นะหน้าอย่างรับหลังอย่างคนรวยทุกคนน่ะมันใช้คนแบบไม่คิดถึงใจคนหรอกมันทำทุกอย่างเพื่อเงินเพื่อต่อยอดความรวยของมันเราเคยได้ยินอะไรแบบเนี้ยซึ่งเป็นชุดความคิดอะไรก็ไม่รู้อะแต่เราเข้าถึงชุดความคิดเนี้ยมันเป็น collective thought เอกะโทลีบอกอธิบายแล้วเราเข้าถึงชุดความคิดเนี้ยซึ่งเป็นชุดความคิดของใครก็ไม่รู้แล้วเราไปเสพเข้าเราไปได้ยินเข้าเราไปเข้าถึงมันเข้าแล้วเราเอาความคิดนั้นมาเป็นความคิดของตัวเราเองเมื่อเรารับความคิดนั้นเข้ามาเราก็จะมีชีวิตแบบความคิดของเราสมหญิงสุรินทร์บอกพีคเพราะฉะนั้นต้องใช้อะไรคะสติและปัญญาพิจารณาตามไต่ตองให้ดีเลยทุกวันนี้ข้อมูลเต็มโลกออนไลน์ครูถึงพูดว่าสิ่งที่ครูสอนอย่าเชื่อเอาไปทดลองทำจนเกิดผลให้แจ้งถึงตอนนั้นค่อยเชื่อกันไม่เป็นไรเลยคนทำเท่านั้นถึงจะรู้คนกินเท่านั้นถึงจะอิ่มโอเคไหมคะแม่ลึกล้ำไปแล้วเอาละค่ะงั้นพอก่อนนะคะพอก่อนขอพักดื่มน้ำหน่อยได้ไหมคะก่อนที่จะพาคุณไปเคล็ดลับข้อที่2ค่ะโอ้ยซึ่งจะแพงพีคนี่ข้อ1แพงพีคแล้วนะข้อ2ยิ่งกว่านี้ค่ะเอาละค่ะงั้นขอแชร์อีกคนละ1แชร์ระหว่างที่ครูรุ้งพักดื่มสเตลล่าค่ะกรุณาแชร์ค่ะแล้วจะไปข้อที่2ที่แพงพีคกว่านี้อีกค่ะทุกท่านคะแชร์ค่ะแชร์ค่ะอ้าวเพลงไม่ขึ้นนะคะไม่ร่วมมือกันเลยนะคะแชร์ค่ะยังไม่ได้จบค่ะยังไม่ได้จบค่ะแวะดื่มสเตลล่าแล้วให้พวกเราแชร์ก่อนค่ะอ
ครูแชร์ด้วยครูแชร์กับพวกหนูด้วยมาแชร์ร่วมกันแชร์ร่วมกันแชร์ร่วมกันมาไปปาติสบอกแม่เมื่อยขาไหมคะโอ้ยครูปาติสน่ารักจังเลยลูกปาติสน่ารักจังเลยไปค่ะแชร์ค่ะครูก็แชร์กับลูกด้วยเนี่ยแชร์อยู่เนี่ยง่ายง่ายเลยก็แค่ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งแชร์ค่ะแชร์ค่ะเราปิดเพลงแล้วเราก็จะไปกันต่อค่ะร่างกายฉันก็ขอบคุณสมองเพชรฉันก็ขอบคุณโอเคค่ะแชร์ค่ะสอนแพงมากวันนี้โอ้ยยอมใจตัวเองเลยวันนี้นะคะไม่เจอกัน7วันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะอ้าวอีก1นาทีแล้วจะเริ่มไปข้อถัดไปแล้วนะคะทุกคนคะจะแชร์ลงในกลุ่มที่ชื่อว่าอะไรนะโอเคนึกออกแล้วกลุ่มเยอะมากแม่ใช่จ้ะใช่จ้ะแชร์ค่ะที่รักโอเคค่ะสอนค่ะหมดช่วงเวลาแห่งการแชร์แล้วนะคะทุกคนมาสอนต่อค่ะหมดช่วงเวลาแห่งการแชร์แล้วค่ะสอนต่อทันทีเลยค่ะทันทีทันใดค่ะขอบคุณทุกการแชร์พวกเรานะคะมาข้อ2ค่ะพร้อมไหมทุกท่านเลยค่ะทุกท่านพร้อมไหมคะกับข้อ2ค่ะมาอุแชร์แล้วนะคะหญิงยุบอกขอบคุณครูมากๆยินดีค่ะโอ้มาครูไคลี่เข้ามาค่ะคุณทิตารีนะคะคุณจินบอกสนใจสเตลล่าทักครูจินมาคุณแอลลี่บอกแชร์ค่ะแม่ไปต่อค่ะสิ่งที่2ค่ะที่คุณต้องเข้าควบคุมให้ได้ค่ะแล้วคุณจะเมื่อกี้นะครูบอกวิธีการเล่นแร่แปรธาตุใจข้อที่1ไปแล้วนะคะคราวนี้เคล็ดลับที่2ในการเล่นแร่แปรธาตุใจสู่ความมั่งคั่งได้ใน72ชั่วโมงเราพูดที่เวลา72ชั่วโมงค่ะเพราะเราอยู่ภายใต้กฎแห่งการเวลามนุษย์เราทุกคนนะคะเราอยู่บนโลกใบนี้ภายใต้กฎแห่งการเวลาค่ะและเวลา72ชั่วโมงมันมากพอที่คุณจะเปลี่ยนพลังงานในตัวคุณ72ชั่วโมงมันมากพอที่คุณจะดึงโฟลว์ตัวเองขึ้นค่ะ72ชั่วโมงมันมากพอที่คุณจะเอาชุดข้อมูลในวันนี้ไปปรับพลังงานภายในของคุณค่ะข้อที่2ค่ะเริ่มแล้วค่ะมาค่ะมาเริ่มแล้วนะคะข้อแรกค่ะคุณควบคุมทอทหรือความคิดของคุณค่ะข้อที่2ค่ะเคล็ดลับในการแปรธาตุใจของคุณให้กลายเป็นธาตุแห่งความมั่งคั่งนั่นก็คือคุณต้องเข้าควบคุมอารมณ์ใจของคุณค่ะ 1. ควบคุมความคิดเมื่อไหร่ที่คิดลบเปลี่ยนขั้วแล้วใส่ข้อมูลข้อตรงข้ามซะเพื่อปรับความคิดตัวเองเพราะทุกความคิดที่ปล่อยออกไปมันจะดึงดูดสิ่งที่คู่ควรสิ่งที่คล้ายกันสิ่งที่เหมือนกันกับความคิดของเราเข้ามาในชีวิตเรากฎแห่งความคู่ควรคิดยังไงดึงดูดอย่างนั้นคิดอะไรซ้ำๆบ่อยๆดึงดูดเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนในแบบที่เราคิดเข้ามาทั้งหมดเลยและไม่มีมหาเศรษฐีคนไหนที่มั่งคั่งร่ำรวยแล้วคิดถึงความขาดแคลนโอเคดังนั้นนะคะข้อที่2ค่ะคือคุณต้องเข้าควบคุมอารมณ์ของคุณค่ะมนุษย์นะสองส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งคือความคิดส่วนที่หนึ่งเลยความคิดของเราส่วนที่สองคืออารมณ์ถ้าคุณควบคุมความคิดและควบคุมอารมณ์ของคุณได้คุณเป็นปรมาจารย์ในเกมชีวิตคุณค่ะเพราะอารมณ์เท่ากับอนาคตค่ะ your emotionalเท่ากับ your future ค่ะ your emotional เท่ากับ your future วันนี้คือปัจจุบันขณะตอนนี้ชีวิตคุณมีผลพวงมาจากความคิดและอารมณ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดเมื่อวานคุณโคตรเครียดเลยโคตรวิตกกังวลเลยโคตรกลัวเลยสิ้นเดือนแล้วจะสิ้นเดือนแล้ว
ูกศิษย์ครูที่เป็นเจ้าของกิจการบอกโคตรกลัวเลยอะครูลุงความกลัวมาเกาะกุมจิตใจอะจะเอาเงินเดือนที่ไหนจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเงินเดือนลูกน้องเงินเดือนตัวเองไม่เอาแล้วนะตอนนี้ไม่หวังแล้วนะแต่จะทำยังไงเลี้ยงลูกน้องให้อยู่รอดคิดทุกวันกลัวทุกวันเอาเท้าไก่หน้าผากทุกวันสองคนผัวเมียถ้าคุณคิดวิตกกังวลแบบนั้นคุณจะเอาแรงที่ไหนไปลงมือสร้างแล้วคุณจะเอาใจที่ไหนไปดึงดูดจริงไม่จริงค่ะอารมณ์กลัวอารมณ์วิตกอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์ซึมเศร้าอารมณ์ดาวดำดิ่งของคุณในช่วงที่ผ่านมามันไม่ดึงดูดแขกค่ะมันไม่เรียกแขกค่ะมันไม่ดึงดูดลูกค้าค่ะมันไม่ดึงดูดโอกาสค่ะมันไม่ดึงดูดความเป็นไปได้ใดๆเข้าชีวิตคุณเข้าธุรกิจคุณเลยค่ะไม่มีใครอยากทำการค้ากับคนอารมณ์ลบอารมณ์ตกอารมณ์พังดูหวาดกลัวดูไม่มั่นใจไม่อยากมีใครเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจกับคนที่ดูไม่มีพลังชีวิตเอาครูพูดจริงไหมอ่ะเราว่าครูพูดจริงไหมคะเอาจริงไหมจริงไหมคะคุณเพนภาบอกจริงค่ะเออจริงไหมคะคนขายออนไลน์ค่ะคุณอยากซื้อของกับแม่ค้าที่แบบยิ้มหัวเราะลั่นลาอารมณ์ดีเออรักสินค้าหรือคุณอยากซื้อสินค้ากับแม่ค้าที่ดูมึงไม่รักสินค้าเลยอะเตะกล่องสินค้าเลยแล้วก็แบบว่าขายแม่งเลหลังเลยดูไม่มีความเชื่อมโยงกับสินค้าแล้วออกมาขายสินค้าแบบคือดูทุกข์ใจมากเหมือนใครถีบตูดออกมาให้ออกมาหน้ากล้องแล้วออกมาไลฟ์ขายของเออไม่อยากซื้อไม่อยากดูด้วยดูไปแล้วอารมณ์ใจมันเศร้าหมองกระเป๋าตังค์มันไม่สันลิกไม่อยากจ่ายเงินซื้อแต่ดูแม่ค้าคนไหนมันเต้นระบำลันลันลันลารวย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 ระเบิดเถิงขายดีกระเจิดกระเจิงรวยระเบิดเถิงเพราะมาขายออนไลน์ขายออนไลน์ในยุค 5G ชีวิตดีดีเงินเข้าบัญชีทั้งวันเลยเฮ้ยแล้วก็เต้นเต้นใช้สินค้าเฮ้ยทำไมแม่ค้าร้านนี้มันดูกับปรีกกระเป๋าดูมีพลังดูมีความสุขดูภาคภูมิใจกับการขายของเขาจังนะกระเป๋าตังสั่นริกเลยอ่ะกระเป๋าตังสั่นริกริกริกเลยค่ะโอเคไหมคะอยากซื้ออ่ะแม่ค้าอารมณ์ดีอยากคุยด้วยอ่ะอยากอินบ็อกซ์ไลน์แอดไปซื้ออยากโอนเงินน่ะโอ้สินค้าเป็นยังไงยังไม่รู้นะแต่รู้ว่าอยากสนับสนุนแม่ค้าร้านเนี้ยมันถูกใจอ่ะโอเคเปล่าเข้าใจที่ครูพูดเปล่ากระเป๋าตังค์มันไม่สั่นนะถ้าคุณแบบว่าทำหน้าออกมาขายของนะคะไลฟ์สดเนี่ยมันเดินถีบตูดออกมาอย่างเงี้ยนะคะเออไลฟ์ไปแม่งอมทุกข์ไปพยายามจะขายของไปให้แม่งหมดไม่ใช่กระเป๋าตังค์ลูกค้าไม่สั่นริกค่ะโอเคไหมคะคุณธัญรักษ์ถูกใจมากนะคะส่งดาวมา50ดวงนะคะขอบคุณดาว50ดวงคุณธัญรักษ์นะคะชัญญาบอกรวยระเบิดเถิดเทิงค่ะนะคะมาดูช่องคุณหนึ่งสุรภานะคะขายสนุกมากค่ะเออนะคะโค้ชโอบอก 3,278 แชร์แล้วค่ะเจ้าของธุรกิจก็เหมือนกันค่ะถ้าวันนี้คุณยังกังวลนอกจากคุณไม่มีพลังใจเอาไปทำอะไรแล้วอารมณ์ของคุณมันบล็อกลูกค้าค่ะอารมณ์ของคุณมันกีดกั้นเงินค่ะอารมณ์ของคุณมันไล่เงินค่ะอารมณ์กลัววิตกกังวลอารมณ์ไม่มั่นใจอารมณ์เหมือนแบบหาทางออกในชีวิตไม่ได้ติดตันอารมณ์แบบนี้จักรวาลไม่จูนพลังงานมาจักรวาลไม่มาสร้างร่วมด้วยแล้วมันเป็นพลังงานของการไล่ความรวยอะค่ะเงินมันชอบวิ่งหาความสุขค่ะจริงไหมคะเงินเป็นพลังงานบวกเงินเป็นพลังงานบวกบวกดูดบวกคุณมีหน้าที่ทำอารมณ์คุณให้บวกเงินเป็นพลังบวกอะค่ะธรรมชาติของเงินลักษณะของเงินคุณมีหน้าที่จูนเข้าคลื่นกับความมั่งคั่งร่ำรวยคุณต้องวางอารมณ์คุณให้ถูกช่องนะจริงไหมจริงไหม
แม่มาเปิดอกเลยค่ะคืออะไรคะแม่มาเปิดอกเลยค่ะคุณเมย์มาริสาบอกจักรวาลทำงานร่วมกับเราคุณโสภานะคะโสภาแชร์หรือยังแชร์หรือยังเฟลซี่หมูน้อยมาแล้วเหรอร้องเพลงด้วยขายดีแน่นอนเงินวิ่งหาความสุขค่ะพี่ก้อยใช่ค่ะเงินชอบความสุขค่ะดังนั้นควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่เสมอค่ะจะห้าทุ่มแล้วนะคะทีมงานบอกครูรุ้งต้องไปแล้วนะคะเพราะทีมงานไม่ไหวตาจะปิดแล้วข้อที่3ไว้สอนพรุ่งนี้เหรอคะทีมงานนะคะโอเคควบคุมความคิดกับควบคุมอารมณ์เพราะอารมณ์เท่ากับอนาคต your emotion เท่ากับ your future ชีวิตคุณวันนี้ลองตึกตองไต่ตองให้ดีคิดพิจารณาเลยค่ะ 2-3 วันที่ผ่านมา1อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณคิดอย่างไรคุณมีอารมณ์แบบไหนคุณรู้สึกอย่างไรความรู้สึกของคุณนี่แหละค่ะที่เป็นตัวเชื่อมโยงกับจักรวาลและความรู้สึกของคุณนี่แหละค่ะที่เป็นตัวเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกเชื่อมโยงกับเจ้ายักษ์จินนี่ในใจของคุณค่ะทบทวนดูซิพวกเราทบทวนดูซิใครมาฟังไลฟ์ครูแล้วบอกโหตอนนี้ชีวิตแบบไม่โอเคเลยค่ะครูรุ้งไม่โอเคขายของแล้วเงินไม่เข้า3วันนี้เงินไม่เข้าถอยหลังไปสิคะก่อนหน้านี้คิดอะไรอยู่ก่อนหน้านี้รู้สึกอะไรเจอเรื่องอะไรมาแล้วสลัดอารมณ์นั้นไม่ออกไปจากตัวสักทีสลัดเอาความคิดชุดนั้นไม่ออกสลัดความรู้สึกแย่ๆไม่หลุดออกไปจากใจสักทีจริงไหมคะทบทวนย้อนไปคิดเล่นๆว่า3วัน72ชั่วโมงถอยหลังกลับไปแบ็คกลับไป72ชั่วโมงถอยหลังไปดิคิดดิเมื่อวันก่อนกูคิดเรื่องอะไรวะเนี่ยกูดันไปพลาดดึงดูดเรื่องอะไรมาวะเนี่ยกูดันไปฟังเรื่องอะไรมาวะเนี่ยกูดันไปได้รับข้อมูลอะไรมาวะเนี่ยแล้วกูรู้สึกอะไรอยู่วะเนี่ยแล้วกูทำไมถึงแบบมันทุกท้อขนาดนี้วะเนี่ยกูรู้สึกอะไรอยู่เฮ้ยกูต้องเข้าควบคุมความรู้สึกตัวกูแล้วว่ะอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์เท่ากับอนาคตกูปล่อยอารมณ์กูให้ดิ่งอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยโอ้ยกูไม่สงสัยเลยใช่แล้ว72ชั่วโมงที่ผ่านมากูรักษาระดับอารมณ์ความทุกข์อารมณ์ความเกลียดอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความน้อยเนื้อต่ำใจเศร้าใจเสียใจผิดหวังฉันเองเป็นผู้สร้างชีวิตฉันในปัจจุบันนี้จากอารมณ์ในอดีตที่ผ่านมาแมปๆเลยแม่จริงไหมคะครูรุ้งต้องทำเสียงสูงเบอร์นี้เลยหรือคะสวัสดีนะคะลูกจากกัมพูชาด้วยนะคะทบทวนสิคะทบทวนค่ะทบทวนค่ะคุณสุนิตาบอกไม่ท้อไม่ทุกข์มีแต่สุขมากๆแม่นะคะคุณเอมิสโยชิบอกชอบคลิปนี้นะคะคุณนะคะโซพิกดีวายบอกแชร์เพิ่มอีกค่ะคุณวารินค่ะมานะคะแล้วคุณมีความสุขอ่ะคุณทบทวนดิทำไมตอนนี้ฉันขายดีจังวะอยู่ดีๆมันก็ขายดีมันไม่มีอยู่ดีๆก็ขายดีนะจ๊ะมันไม่อยู่ดีๆก็แบบเฮ้ยทำไมไอ้ลูกหนี้มันเอาโอนเงินมาใช้วะทวงมันมาปีนึงข้ามปีแล้วทวงมันมาตั้งแต่พ.ศ. 60แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆมันโทรศัพท์มาแล้วก็โอนเงินมาใช้ฉันซะอย่างนั้นเอ้าลูกศิษย์ครูลุงนะเขาบอกเลยเครียดมากลูกหนี้แม่งไม่จ่ายเงินกูจะจัดการมันยังไงดีวะเนี่ยจะไปแบบว่าถึงหน้าบ้านเลยดีไหมจะไปจัดการมันให้อายคนเลยดีไหมปรากฏว่าไปวัดทำบุญแล้วอยู่ดีเกิดความรู้สึกแบบให้อภัยเถอะเขาคงลำบากเดือดร้อนเขาคงไม่มีจริงๆว่ะจบกันนะจบกันกวดน้ำโมโหสิให้อภัยชาติที่แล้วฉันคงไปติดหนี้เขาไว้มั้งให้อภัยแล้วกันเลิกแล้วต่อกันคุณขาลูกศิษย์ครูลุงบอกว่าหาเรื่องอยากจะทวงเงินมันมาตั้งนานด่ามันทุกวันกับผัวเนี่ยมันหายแนบไม่เคยเอาเงินมาให้โทรไปไม่รับไลน์ไปมันบล็อกแต่พอคิดแบบนี้ออกจากวัดมาคุณเดาได้เลยใช่ไหมคะลูกหนี้โอนเงินติดต่อมารวบรวมเงินได้แล้วนะพี่เจ๊หนูรวบรวมเงินได้แล้วเอามาคืนเจ๊ขอบพระคุณที่ให้หนูเอาไปใช้ก่อนตั้ง2ปีคุณเก็ตป่ะ
พออารมณ์ใจมันให้อภัยพออารมณ์ใจมันไม่ติดค้างพออารมณ์ใจมันไม่ถือโทษมันไม่โกรธไว้ในใจแล้วไอ้ที่มันจะไม่ได้มันได้หนูดูครูแล้วเอาไปแนะนำการใช้ชีวิตให้ลูกหนี้ค่ะโอ้โหคนนี้เหนือคนนี้เหนือคุณทันกมลคุณสุดยอดมากนะคะไลฟ์นี้แพงนะคะคุณปิยาพรบอกคุณทันกมลบอกหนูดูแล้วเอาไปแนะนำการใช้ชีวิตให้ลูกหนี้ค่ะน่ารักมากนะคะเอ้านะคะคุณนันทินุชนะคุณนันทินัทนะคะคุณเมย์มริษาบอกให้มีแต่ได้รับค่ะอารมณ์ใจมันสุขใช่เลยลูกทุกอย่างคืออารมณ์ใจคุณมันเป็นตัวกำหนดชีวิตคุณอารมณ์เท่ากับอนาคตย้อนกลับไปตรึกนึกตองดูสิคะ3วัน72ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณคลุกอยู่กับอารมณ์ใจแบบไหนไม่เป็นไรนะที่ผ่านไปแล้วช่างมันแต่คุณรู้แล้วล่ะจากไลฟ์นี้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องทำยังไงคะเอาละ72ชั่วโมงที่เหลือจะเซตอารมณ์ใจเฮ้ยบางคนบอกว่าครูรุ้งคะอารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองไม่ใช่เหรอคะ ใครบอกอารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองแล้วใครบอกอีกว่าเออมันเกิดขึ้นเองค่ะต้องไหลไปตามอารมณ์ชีวิตนี้ของใครไม่ทราบคารับประทานอภัยโทษขอโทษนะคะขอโทษทุกท่านเลยค่ะประทานอภัยด้วยนะคะขอถามกลับไปค่ะชีวิตนี้เป็นของใครคะประทานโทษนะคะทุกท่านเลยค่ะอารมณ์มันเกิดขึ้นเองนะครูรุ้งหรอคะอารมณ์มันเกิดขึ้นเองแล้วไม่คิดจะเข้าไปดูแลควบคุมจัดการอารมณ์หน่อยหรือคะปล่อยให้มันเกิดมาแล้วมันก็ไปตามนั้นเลยหรือคะงั้นชีวิตไม่ใช่ของคุณแล้วค่ะแม่เจ้าพระคุณทูลหัวของครูรุ้งแหมอารมณ์มันเกิดขึ้นเองค่ะครูอารมณ์มันพาไปหนูไม่ได้จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอารมณ์มันเกิดขึ้นเองฉันได้ยินบ่อยมากในฐานะที่ฉันเป็นครูฉันเจอลูกศิษย์เยอะมากโอ้ยเจอมานักต่อนักแล้วอารมณ์มันเกิดขึ้นเองไม่ได้เป็นหนูไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้เลยล่ะรู้อารมณ์มันเกิดขึ้นเองขออภัยนะคะจริงๆค่ะชีวิตนี้เป็นของคุณนะคะชีวิตนี้เป็นของคุณนะคะอารมณ์มันเกิดขึ้นก็เพราะตัวคุณปล่อยให้มันเกิดอารมณ์เกิดขึ้นเองไหมคะอารมณ์เกิดขึ้นเองไหมคะถ้ามันเกิดขึ้นเองแล้วคุณจะไม่จัดการมันเหรอคะโอ้ไปเลยค่ะไปตามอารมณ์เลยค่ะเหงาเศร้าเหงาหงอยหมอยกระรอกชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลยคนยังกู้แล้วไงคะปล่อยไปตามนั้นเลยดีไหมคะสรุปชีวิตเป็นของใครชีวิตเป็นของเราอารมณ์ทุกอารมณ์เหมือนลูกของเราเราผลิตอารมณ์นั้นออกมาต้องมีสติตามรู้ให้ทันมันครูรุ้งก็ยังต้องฝึกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันครูรุ้งยังต้องฝึกตลอดเวลามันไม่ได้ดั่งใจอ่ะมันช้าอยากเร็วกว่านี้นี่มันทำไมมันแบบไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดเนี่ยสั่งงานลูกน้องไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดมันทำไปอีกทางนึงอะทำไงคะมันเห็นอารมณ์ตัวเองเลยอารมณ์ไม่พอใจทำไงดีปล่อยให้ไม่พอใจให้เปิดเปิงตามไปอย่างนั้นเหรอคะพี่นี่ไม่ได้หมายถึงไอซ์กับหมิวนะลูกไอซ์กับหมิวไม่ใช่ลูกน้องไอซ์กับหมิวเป็นทีมพี่เดี๋ยวไอซ์กับหมิวบอกว่าเฮ้ยกูทำอะไรเปล่าวะไม่ใช่เก็ตไหมคะต้องบอกก่อนต้องสื่อสารกับทีมงานก่อนนะคะเห็นไหมคุณต้องสื่อสารกับทีมคุณตลอดถ้าปล่อยอารมณ์ใจไปอย่างนั้นไปคะต
เลิดเปิดเปิงอะไรยังไม่ใช่ครูยังต้องเฝ้าดูมันเลยอ่ะครูต้องบอกเองว่าเฮ้ยลุงยูไม่ได้ทำทุกอย่างในโลกใบนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวนะเว้ยถ้าลูกน้องยูถ้าทีมยูมันจะทำอะไรไม่ได้ดั่งใจแล้วมึงทำแทนเขาได้ไหมอ้าวเมื่อกี้ยังยูไอตอนนี้พูดมึงแล้วเหรอเนี่ย เออมึงไปทำแทนเขาได้ไหมลุงไม่ได้จ้ะแม่เออแล้วจะไปเตลิดเปิดเปิงใส่เขาทำไมจะไปอารมณ์เสียใส่เขาทำไมถ้าตัวคุณเองยังทำไม่ได้เท่าเขาอะใจเย็นๆได้ไหมอารมณ์เย็นเอออารมณ์ไม่เย็นจับใส่ตู้เย็นเข้าใจเปล่าร่มๆเข้าไว้ลูกร่มๆเข้าไว้จะได้ไม่เจอแดดร้อนไม่ต้องให้แดดมันแผดเผาร่มๆอยู่ในร่มเข้าไว้ให้ใจมันร่มๆจริงไหมคะเอออะไรนะคะอะไรนะคะคุณทันกมลคุณสยามนนะคะคุณทุกๆมนเลยคุณคุณท็อปปี้บอกสุดยอดครับครูเราปล่อยให้อารมณ์เกิดขึ้นเองโอ้จริงน้ำฝนบอกอารมณ์ถูกต้องค่ะอารมณ์ค่ะใช่ค่ะสติค่ะถูกต้องดังนั้นครูบอกเลยอารมณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นเองเราเป็นคนจุดกำเนิดอารมณ์จากความรู้สึกจากความคิดของเราจากมุมมองของเราแล้วเราก็ผลิตไอ้อารมณ์นั้นออกมาเองไม่ใช่อยู่ดีมันลมเพลมพัดเกิดอารมณ์นั้นดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะสร้างความมั่งคั่งใน72ชั่วโมงค่ะนี่คือเคล็ดลับในการเล่นแร่แปรธาตุใจของคุณค่ะคือเป็นนายเหนืออารมณ์ใจของคุณค่ะถ้าคุณทำได้72ชั่วโมงชีวิตคุณจะเปลี่ยนค่ะครูคอนเฟิร์มกับคุณตรงนี้ค่ะ72ชั่วโมงคือเวลา3วันค่ะมันมากพอที่คุณจะเคลียร์อารมณ์ลบๆทั้งหมดอารมณ์หวาดกลัวอารมณ์เกลียดอารมณ์โกรธอารมณ์อิจฉาริษยาอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์รู้สึกตกเป็นเบี้ยล่างอารมณ์รู้สึกถูกกระทําอารมณ์รู้สึกแบบมันดิ่งจมเศร้าใจทุกข์ใจวิตกกังวลเครียดนอนไม่หลับอารมณ์เสียใจอารมณ์ผิดหวัง3วัน72ชั่วโมงมันมากพอที่คุณจะเคลียร์ไล่อารมณ์ออกเคลียร์เอาออกเลยค่อยๆเคลียร์เอาออกวันนี้ฟังไลฟ์นี้รู้แล้วเออจริงว่ะอารมณ์แม่งไม่ได้เกิดขึ้นเองกูคิดนึกแล้วรู้สึกแล้วปล่อยให้ความรู้สึกนั้นออกมาพลั่งพลูออกมาโดยที่ไม่ได้เอาสติไปจับอารมณ์ทันแล้วไหลไปตามอารมณ์ทะเลาะกับสามีมา3วันแล้วค่ะครูลุงตัดสินใจเนี่ยจะชวนมันไปหย่าที่อำเภอใจเย็นก่อนลูกโอเคไหมโกรธกับแม่มา7วันแล้วค่ะครูลุงว่าจะตัดแม่ตัดลูกกันใจเย็นลูกจะเกิดมาเป็นลูกเขาในชาตินี้ไม่ได้เกิดมาง่ายๆนะลูกใจเย็นก่อนเออ3วันนี้ไล่อารมณ์เลยค่ะ72ชั่วโมงนี้ไล่อารมณ์เลยค่ะมันเป็นพิษนะลูกมันเป็นพิษนะหนูไม่ไล่อารมณ์นั้นออกมาเป็นพิษนะมันสะสมในร่างกายหนูนะร่างกายมันหลั่งสารหลั่งฮอร์โมนอะไรมาทำงานตะลุปุบปับกินไม่ได้นอนไม่หลับตับไตพังจริงๆถ้าหนูไม่ไล่อารมณ์นั้นออกอารมณ์ใหม่ไม่เข้าเงินไม่เข้านะลูกงานไม่เดินนะลูกดึงดูดคนดีๆไม่ได้นะลูกดึงดูดลูกค้าไม่ได้นะลูกจริงไม่จริงไล่อารมณ์ออกค่อยๆเคลียร์ให้หมดเอาวะ72ชั่วโมงเคลียร์ให้หมดทำไมครูบอก72ชั่วโมงบางคนบอกทันทีทันใดไม่ได้ให้เวลา72ชั่วโมงให้เคลียร์อารมณ์ให้หมดโอเคไหมคะถึงเวลาที่ได้รู้คุณจารุวรรณบอกผิดร้ายแรงมากตับไตไส้พุงพังค่ะเป็นนายเหนืออารมณ์ค่ะกินไม่ได้อึไม่ออกเครียดขี้ไม่ออกอาหารไม่ย่อยลมป่องเต็มท้อง
เหล่านี้เป็นอาการที่มาจากอารมณ์สภาวะอารมณ์หมดเลยค่ะเป็นหัวอะไรนะปวดหัวไมเกรนปี๊ดแตกค่ะปี๊ดแตกบ่อยๆค่ะไมเกรนขึ้นฮอร์โมนปั่นป่วนค่ะทั้งหมดค่ะอารมณ์ค่ะน่ากลัวค่ะเครียดค่ะเครียดค่ะโอเคมั้ยคะเครียดอารมณ์วิธีเครียดอารมณ์เคลียร์ยังไงคะครูลุงโอบกอดโอบกอดไอ้ลูกน้อยของหนูเลยแล้วกล่อมโอเอลูกโอบกอดไม่ใช่ขับไล่มันเกลียดใส่สึกใส่ไล่ส่งมันไม่ใช่โอบกอดอารมณ์ไว้เห็นให้เต็มชัดเต็มตาทำความรู้จักมันซะโอเคมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมมันทำให้เราสูญเสียอะไรไปบ้างมนุษย์มีสองอย่างค่ะคุณรู้คุณอันนันต์และคุณรู้โทษมหันต์ของมันถ้าคุณเห็นคุณอนันต์ทำต่อไปแต่ถ้าคุณเห็นโทษมหันต์หยุดทำมันซะจบแค่นี้เลยมองให้มันเต็มๆถ้ามันเป็นโทษมหันต์ตัดสินใจนะตรงนั้นเลยไม่เอาแล้วลูกไม่เอาแล้วอบก่อนไม่ที่เสือกใส่ไล่ส่งไม่รังเกียจด้วยก็มันคือตัวฉันน่ะจะไปรังเกียจมันได้ไงให้อภัยเริ่มต้นใหม่โอเคไหมแล้วจะเปลี่ยนอารมณ์ได้ยังไงบอกตัวเองฉันจะกำหนดชีวิตฉันเอง72ชั่วโมงนี้ฉันเลือกเป็นนายอารมณ์แทนที่ด้วยความรู้สึกดีๆค่ะแทนที่ด้วยการให้อภัยค่ะแทนที่ด้วยการขอบคุณค่ะแทนที่ด้วยความรักค่ะหลายครั้งนะคะครูก็ยังต้องให้อภัยหลายครั้งครูก็ต้องแทนที่ด้วยความเมตตาหลายครั้งครูก็ต้องแทนที่ด้วยความรักค่ะและทุกครั้งของการให้อภัยคุณต้องรู้ไว้เวลาที่คุณให้อภัยใครที่เขามาทำให้คุณไม่ชอบใจคุณไม่ได้ให้อภัยเพื่อเขาแต่คุณให้อภัยเพื่อปลดปล่อยหัวใจตัวคุณเองค่ะให้อภัยตัวเองให้อภัยเขา72ชั่วโมงมันมากพอที่คุณจะปรับอารมณ์ใจมองหาข้อดีที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นมองหาอะไรดีๆที่ซ้อนทับอยู่ในเหตุการณ์นั้นแพงมากครับนะคะคุณเอ็มเคียวนะคะบอกแกงมากครับแกงหรือแพงคะน่าจะพิมพ์บิดนะคะ แพงมากครับจริงคุณวนิดาแก้วทองเพิ่งเข้ามานะคะโหสอนแพงมากนี่จะไม่แชร์อีกสักทีหรือไงโค้ชโอบอกไลฟ์นี้มันควรจะไปที่ 5,000 แชร์จะไม่แชร์อีกสักทีหรือคะครูหนึ่งสุรภาค่ะเคยอยู่ต่อหน้ากับครูรุ้งเลยนะคะแล้วครูรุ้งก็แชร์ให้ครูหนึ่งสุรภาฟังคุณรู้ไหมคะครูปรับอารมณ์ใจได้เพราะดอกลิลลี่ช่อเดียวค่ะจริงค่ะครูปรับอารมณ์ใจครูได้ครูรอดตายสถานการณ์นั้นมาได้ด้วยช่อลิลลี่ช่อเดียวเนี่ยค่ะวันนั้นครูเหตุการณ์คืออยู่ที่บ้านกับครูหนึ่งสุรภาบนโต๊ะกินข้าวแล้วครูก็เจอสิ่งที่มาแบบกระทบใจแล้วครูก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ครูไม่ชอบมันสิ่งนี้ทำให้ครูไม่มีพลังครูเห็นแล้วครูรู้สึกว่าไม่มีพลังครูรีบสวิชหาสิ่งตรงหน้าเพื่อมาทดแทนเรื่องนี้เลยครูรู้เลยอารมณ์แบบนี้ไม่ได้อารมณ์แบบนี้ไม่เวิร์กอารมณ์แบบนี้ไม่รวยอารมณ์แบบนี้ไม่มีความสุขอารมณ์แบบนี้ไม่สำเร็จอารมณ์แบบนี้ไม่เฮงฉันจะเฮงฉันจะสุขฉันจะสวยฉันจะอายุยืน ฉันอยากอายุยืนน่ะแกฉันอยากหน้าเด็กหน้าเด้งฉันอยากเฮงเข้าใจไหมมันไม่เอาอารมณ์นี้อารมณ์นี้กูแก่แน่นอนอารมณ์นี้กูหน้าเหี่ยวแน่นอนอารมณ์นี้กูมีหวังต้องฉีดโบท็อกซ์10หลอด
อารมณ์นี้คือกูไม่เฮงแน่นอนไม่เอานะคูรีบนะต่อหน้าครูอ่ะมีแจกันดอกลิลลี่อยู่อะไรก็ได้อย่าเยอะอย่ายากอย่าลำไยครูมองดอกลิลลี่ครูไปซื้อมาที่ปากคลองตลาดครูโคตรชอบดอกลิลลี่ดอกลิลลี่ครูซื้อมามันบานนะครูหอมแก้มดอกลิลลี่ทุกวันครูหอมแก้มคือดมดอกลิลลี่ทุกวันมันหอมมากเลยเนาะหนูเนาะดอกลิลลี่สีครีมอะโดยเฉพาะดอกลิลลี่สีครีมหนูหอมมากหอมมากครูหอมแก้มดอกลิลลี่ทุกวันที่มันบานที่บ้านครูตอนเช้าเผอิญครูหันไปเจอดอกลิลลี่คุณเชื่อไหมมันง่ายแบบนี้เลยนะเปิดมือถือเจอเรื่องไม่ชอบใจบอกฉันไม่เอาอันนี้ฉันไม่เลือกอันนี้เดี๋ยวแก่เดี๋ยวไม่เฮงเดี๋ยวไม่มีความสุขไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่เอาสิ่งที่เห็นในมือถืองั้นเอาอะไรแทนอ่ะฉันเลือกมุ่งหน้าไปที่ดอกลิลลี่ที่ฉันชอบมันสวยฉันจะเอาคลื่นหรือแรงสั่นสะเทือนแบบนี้ฉันจะจูนแรงสั่นสะเทือนอันนี้ฉันเลือกอันนี้ฉันไม่เลือกผลิตอารมณ์จากไอ้สิ่งที่ฉันไม่ชอบจริงๆมันง่ายเบอร์นี้เลยไปมองสิ่งที่คุณชอบเลือกเอาคลื่นที่คุณต้องการจะจูนดอกลิลลี่คือตัวแทนของความสุขดอกลิลลี่คือตัวแทนของความสดชื่นดอกลิลลี่คือตัวแทนของความสวยงามสำหรับครูลุงความสุขอ่ะฉันจะเอาความสุขฉันเลือกข้างความสุขฉันเลือกข้างอารมณ์ดีนี่สอนนี่สอนเหมือนแบบแค่นี้เหรอครูลุงจริงวันนั้นครูหนึ่งสุรภามานอนค้างบ้านครูรุ้งครูรุ้งอยู่กับครูหนึ่งสุรภาแล้วครูรุ้งก็แชร์เรื่องนี้ให้ครูหนึ่งสุรภาฟังทันทีบอกหนึ่งวันนั้นที่ครูหนึ่งสุรภามันไลฟ์กับแม่ไงที่หน้าเพจอะที่เขามาไลฟ์กับแม่ที่หน้าเพจไงจำได้เปล่าวันนั้นน่ะแม่จะชวนเขามาไลฟ์ที่หน้าเพจที่แม่ใส่ชุดสีส้มๆอะที่ไลฟ์สามไลฟ์ที่ไลฟ์ไตรภาคอะค่ะวันนั้นที่อินเทอร์เน็ตมันสัญญาณไม่ค่อยดีวันนั้นนะคะแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องออกไปไลฟ์อะเราต้องออกไปช่วยผู้คนเราต้องออกไปเป็นพลังดีๆให้กับผู้คนฉันไม่เอาอันเนี้ยฉันเอาอันนั้นจริงๆวันนั้นครูหนึ่งสุรภาอยู่ที่บ้านครูลุงโต๊ะกินข้าวเลยแล้วครูลุงสวิชอารมณ์ได้ครูลุงเล่าให้ครูหนึ่งสุรภาฟังตรงนั้นเลยจริงๆครูอิสรีบอกจำได้ค่ะวันนั้นคุณแม่ครูอิสรีนะคะใช่วันชุดชมพูแม่ชุดส้มไลฟ์ไตรภาคใช่ขออภัยนะคะลืมขอให้พวกเราแชร์แชร์อีกสักทีจะดีไหมคะแชร์กันอีกสักทีจะดีไหมคะที่รักทุกคน ช่วยกันแชร์อีกสักทีดีไหมคะนะคะทริปเปิลไลฟ์วันนั้นไลฟ์ไตรภาคทริปเปิลไลฟ์นะคะเอาแชร์อีกสักทีก่อนลูกนะคะดูค่ะครูหนึ่งสามไลฟ์ใช่ครูหนึ่งสามไลฟ์ Good morning from USA ครูรุ้ง How are you doing today นะคะGood morning but Thailand Good night น่ารักมากเลยนะคะ Good morning Good morning โอเคดีใจจังมาเจอกันนะคะแชร์เพิ่มดีไหมคะคุณจิรประภาบอกตามอารมณ์ได้อย่างละเอียดเลยค่ะครูรุ้งตามได้บ้างตามไม่ได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ต้องตามให้ได้ถ้าตามไม่ได้อายครูบาอาจารย์จะเอ่ยชื่อครูบาอาจารย์อายท่านว่ะนึกออกไหมอุตส่าห์สอนกันมาเป็น10ปีถ้าทำไม่ได้แล้วเอ่ยชื่อว่าฉันเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ท่านนี้อายทำไม่ได้ต้องทำให้ได้เข้าใจไหมมันต้องทำให้ได้คุณจิรัตรัวดาวมา50ดวงค่ะแชร์เพิ่มแล้วคุณทีเคเต่าต้องรัวดาวมาอีก50ดวงขอบคุณค่ะคุณทีเคเต่าต้องนะโค้ชโอเล่าให้ครูรุ้งฟังว่าคุณทีเคเต่าต้องอ่ะคือก็แบบ
รักคุรุ้งนะคะคุรุ้งขายสินค้าแบรนด์ลิเชสตัวไหนคุณทีเคเต่าต้องก็ช่วยสนับสนุนซื้อสเตลล่าไปกินด้วยซื้ออะไรนะอุ๊ปส์ดีท็อกไปกินด้วยใช่ไหมคะซื้อมาร์คทองคำไปใช้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณการสนับสนุนเกื้อกูลของลูกศิษย์ทุกคนนะคะขอบคุณมากๆสินค้าคุรุ้งทุกตัวคุรุ้งมั่นใจว่ามันเป็นสินค้าที่ดีคุณภาพเป็นเลิศนะคะดังนั้นคุณซื้อไปคุณจะได้ผลลัพธ์คุณจ่ายมาคุณจะได้ผลลัพธ์คุ้มค่าทุกตัวแน่นอนดังนั้นจึงมั่นใจนะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆสำหรับความรักขอบคุณที่อุดหนุนนะคะมั่นใจว่าทุกจำนวนเงินที่คุณจ่ายมาคุณจะได้รับคุณค่าไปอย่างเต็มจำนวนเงินแน่นอนค่ะขอบคุณมากๆนะคะอ่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะอ้าวเฮ้ยพอแล้ว5 ทุ่มแล้วจบแค่2ข้อนี้ก่อนความคิดกับอารมณ์เอาให้รอดคุณจะชนะเกมความมั่งคั่งตอนนี้คุณมีโจทย์สำคัญในชีวิตคุณจากนี้และตลอดกาลนานเทอญสาธุมนุษย์ถ้าคุณเข้าควบคุมความคิดเพราะคุณคือบ่อเกิดจุดกำเนิดจุดเกิดเหตุต้นตอของความคิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณและถ้ามีความคิดบางอย่างมันไม่ใช่ความคิดตัวแท้ๆของคุณมันไม่ได้เป็นตัวคุณคุณเมตตาได้กว่านั้นคุณรักได้มากกว่านั้นคุณให้อภัยได้มากกว่านั้นคุณเชื่อมั่นได้มากกว่านั้นคุณศรัทธาในผู้คนได้มากกว่านั้นถ้านั้นไม่ใช่ความคิดคุณให้รู้ว่าไม่ใช่ความคิดตัวแท้เนื้อแท้ของฉันฉันรักคนได้มากกว่านี้ฉันเมตตาคนได้มากกว่านี้ฉันให้อภัยคนได้มากกว่านี้ฉันเป็นความรักโอเคปัดออกไปปัดความคิดนั้นออกไปแล้วคิดว่าฉันควรจะ generate หรือผลิตหรือ produce ต้นตอแห่งชีวิตฉันด้วยความคิดแบบไหนดีอย่างที่สองอารมณ์เท่ากับอนาคตย้อนกลับไปพิสูจน์ได้สิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้72ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณคลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์อะไรมันเป็นหน้าตาชีวิตคุณตอนนี้จริงเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นเจ้านายอารมณ์และเป็นเจ้านายความคิดอารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเองมั่วๆคุณเป็นคนผลิตอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นเข้าจัดการเรียนรู้อารมณ์นั้นมองหน้าตาให้ชัดให้อภัยเคลียร์หน้าตาแล้วกลับมาเลือกผลิตอารมณ์ดีทันทีรักอะไรชอบอะไรชอบฟังเพลงแบบไหนอยากเห็นอะไรรู้สึกดีเมื่อคุยกับใครรู้สึกดีเมื่อทำอะไรชอบทำบุญไปทำบุญและอารมณ์ดีไปซื้อปลาหน้าเขียงมาปล่อยปลาทีไรนะแม่รู้สึกเหมือนกับว่าให้อภัยปล่อยแบบเรื่องร้ายๆออกไปปล่อยทุกโศกโรคภัยเอาเลยไปซื้อปลามาปล่อยและอารมณ์ดีไปที่ไหนและอารมณ์ดีหาโอกาสหาเวลาไปสถานที่นั้นเสียไปหาแม่กลับบ้านไปหาแม่ที่ไรอารมณ์ดีทุกทีกลับบ้านไปหาแม่กลับบ้านให้ไวอยู่กับสามีแล้วอารมณ์ดีอยู่กับสามีโอเคไหมเนี่ยอยู่กับสามีแล้วอารมณ์ดีขอไปอยู่กับสามีก่อนนะบายบายนะบายบายนะคุณลุงไม่ขออยู่กับสามีหน่อยนะคุณลุงอารมณ์ดีเมื่ออยู่กับสามีนะคะไปแล้วนะอยู่กับอะไรแล้วดีคุยกับใครแล้วมีความสุขคุยกับเขาบ่อยๆดูอะไรดูรายการตลกแล้วมีความสุขดูรายการตลกฟังเพลงไหนแล้วมันคึกคักฟังเพลงนั้นแหละโอเคยังสุดยอดมากค่ะคุณแม่ครูไคลรี่บอกเสียงครูไคลรี่ขึ้นมาเลยนะคะเบนเทนบอกแม่อะไรจ้าเบนเทนไปแล้วฉันอยู่กับสามีแล้วฉันอารมณ์ดีฉันไปก่อนนะเออไปแล้วนะ อ้าวก็อยู่กับใครแล้วอารมณ์ดีก็ไปอยู่กับคนนั้นนะไปแล้วไปก่อนนะไปอยู่กับสามีก่อนไปแล้วนะIt's a program that doesn't create barriers. Okay. ไปแล้วนะขอไปอยู่กับสามีก่อนนะมองเวลาเอ้ย
ห้าทุ่มกว่าแล้วอะไปก่อนนะเธอหาทางลงอยู่เนี่ยค่ะทีมงานไม่ไหวทีมงานตาจะปิดแล้วข้อที่3เนี่ยมันเด็ดมากเลยอะไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะเฮ้ยข้อ3นี่เด็ดมากเลยอ่ะเอางี้ได้มั้ยเงินเท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่ชั่วโมงเท่าไหร่เอางี้ได้มั้ยฟังครูก่อนข้อ3เนี่ยเดี๋ยวครูจะขอให้ทีมงานช่วยตัดจากในคอร์สมาให้คุณดูเลยได้ป่ะได้ป่ะจะได้ไม่เป็นการค้างคาหรือค้างคาวหรือค้างคืนได้ไหมคะเดี๋ยวครูใช้ทีมงานตัดที่ครูสอนในคอร์สที่เป็นความลับข้อสำคัญเอามาให้คุณฟังที่หน้าเพจเอาไหมคะตกลงกันก่อนเราจะได้ไม่ค้างคาไม่ค้างคาวแล้วก็ไม่ค้างคืนดีไหมเอาไหมเคลียร์กันก่อนคุยกันก่อนเอาไหมล่ะถ้าเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูให้ทีมงานตัดเลยแล้วเอามาโพสต์ลงให้คุณดีไหมคะเอาไหมคะเอาไหมที่ครูสอนในคอร์สอะแล้วครูอยากจะมาแบ่งปันที่หน้าเพจอะเอาไหมโอบอกโอ้โหแม่สุดมากลูกโอเอาถามกันตรงๆเลยเอาไหมอะถ้าเอาเดี๋ยวให้ทีมงานตัดให้เพราะว่าเนี่ยครูสอนมาเป็นชั่วโมงกว่าแล้วค่ะแล้วก็น้องๆทีมงานไม่ไหวแล้วดึกแล้วนี่สอนมาชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะอธิบายชัดเจนขยี้กันขนาดนี้นะคะคุณพิริยพัฒน์นะคะบอกว่าเอาค่ะนะคะI want ค่ะโอเค you want it so I will give you the best tomorrow โอเคนะคะสุดยอดนะคะครูอ้อมบอกแม่คือผู้ให้ที่แท้จริงดีไหมลูกเอาไหมเพราะแม่บอกหนูเมื่อวานในคอร์สแล้วไงว่าเฮ้ยอยากให้ลูกลูกศิษย์ที่เพจเขารู้เรื่องนี้ที่แม่สอนลูกด้วยเนาะนะคะงั้นตกลงเลยนะคะพี่ก้อยบอกกับหัวใจครูค่ะรักพี่ก้อยรักน้องสายลมด้วยนะคะลูกชายพี่ก้อยนะคะเอานะคะโหคุณทีเคเต่าต้องน่ารักมากโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูรุ้งจะให้ทีมงานครูรุ้งตัดพาร์ทเนี้ยพาร์ทที่สำคัญมากๆในคอร์สมาให้พวกเราที่หน้าเพจพรุ่งนี้นะไม่ให้แม่กักจริงๆนะคะลูกแอนบอกก็กักบ้างเหรอลูกบางอย่างก็ไม่บอก บางอย่างต้องให้ตามไปเรียนในคอร์สนะคะคอร์สฟรีเธอก็ไปเรียนสิได้มาร์กทองคำ5กล่องไปใช้ด้วยอ่ะจูนจิตเปิดคลื่นความรวยที่กดแรงดึงดูดมันมีท่าเต้นประจำคอร์สนี้ด้วยนะอยากดูไหม อ่ะยินดีทุกคนในคอร์สน่ารักมากเอาล่ะงั้นพรุ่งนี้เจอกันฟังเพลงต่อได้ฟังเพลงต่อได้ฟังเพลงกันต่อจ้าโอเคไปลูกออยบอกรอเลยค่ะแม่โอเคลูกออยและสำหรับใครอยากเข้าคอร์สนี้นะคะเชิญค่ะจูนจิตเปิดขึ้นความรวยด้วยกดแรงดึงดูดกูดไนท์ค่ะขอตัวไปอยู่กับสามีก่อนนะคะไปอยู่กับสามีและอารมณ์ดีค่ะไปก่อนนะคะท่อนแร็ปนะคะร้องโดยครูอ้อมค่ะไปแล้วนะคะวันหยุดยาวอ่ะวันหยุดยาวจะได้เจอกันไหมวันหยุดยาวเจอกันสักครั้งไหมวันหยุดยาวเจอกันสักครั้งไหมเอาไหมเต้นแค่นี้พอเต้นแค่นี้พอรักทุกคนเลยลูกนะคะโค้ชโอยินดีพาเข้าคอร์สนะคะไกด์นาเดียยินดีพาเข้าคอร์สใครอยากเข้าคอร์สติดต่อคนที่ฝากร้านไปได้เลยทุกคนนะคะไปแล้วสวัสดีทุกคนนะคะกู๊ดไนท์ค่ะ